ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีทุกท่านนะครับที่ชมไลฟ์สดนะฮะอยู่ทางเพจของเสถียรธรรมสถานนะครับวันนี้ผมเคนโดนะครับเกรียงไกรมาศพจนสุนทรนะครับผู้ประกาศข่าวเทียนประเด็นใหญ่เทียนช่อง16นะครับมารับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับผมอยู่ที่เสถียรธรรมสถานในบรรยากาศที่เรากำลังต่อสู้กับโควิด19ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็นะฮะรู้สึกดีใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสถานการณ์ในบ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับสรุปตัวเลขเนี่ยนะฮะที่เราดีใจกันมาหลายต่อหลายวันก็คือว่าเรามีตัวเลขตกหลักหน่วยติดต่อกันหลายวันแล้วก็ทางรัฐบาลทางสบคเองเนี่ยจะมีการปลดล็อกในระยะที่2ก็คือวันที่17แต่อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับคุณผู้ชมครับเราต้องมาช่วยกันคนไทยทุกคนต้องทำตัวเลขให้เป็นแบบนี้ยาวไปจนถึงวันที่14ถ้าตัวเลขไม่เพิ่มขึ้นนะฮะเราจะเข้าสู่การปลดล็อกในระยะที่2รวมถึงที่นี่ด้วยนะครับเสถียรธรรมสถานเราจะก้าวเข้าสู่การใช้ชีวิตที่นี่แบบ new normal ยังไงวันนี้คุยกับคุณยายจ๋านะครับธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีนะคะหลายคนอาจจะขำๆว่าเมื่อเช้าคุณยายยังอยู่หุบเขาโพธิสัตว์แก่งกระจานคุณยายวาร์ปมาเหรอครับบินเลยค่ะบินเลย เป็นการทำงานอย่างชนิดที่ให้กำลังใจกับคณะทำงานที่กำลังเหน็ดเหนื่อยอยู่กับโควิด19นะคะโควิด19ชัตดาวน์กิเลสของคุณยายเนี่ยนิวที่สุดแล้วล่ะแล้วก็หลังจากนี้ไปนะคะเราต้องบอกเลยว่าเราต้องเติบโตแล้วก็เข้มแข็งทางสติปัญญากันมากขึ้นเดี๋ยวลองฟังข้อมูลจากสื่อจริงๆนี่เล่าให้ฟังนะอยู่ที่นู่นยายไม่ได้ฟังสื่อเลยนะไม่ได้เปิดแทบจะเรียกว่าไลน์ก็ไม่ได้ตรวจนะถ้าเป็นไลน์อื่นๆนะจ้ะคุณยายจ๋าก็คือทำงานจริงๆนะฮะทำงานอยู่ในหุบเขาจริงๆนะครับสถานการณ์สรุปแบบคร่าวๆนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ก่อนจะไปสรุปสถานการณ์คุณผู้ชมที่ดูทางไลฟ์เนี่ยวันนี้เป็นไลฟ์แบบเซอร์ไพรส์มากเป็นไลฟ์ที่ไม่ได้มีการโปรโมทมาก่อนนะฮะใครที่เป็นแฟนตัวยงของเสถียรธรรมสถานก็จะเห็นนะฮะมีป๊อปอัพขึ้นมาก็กดเข้าไปแล้วก็ร่วมกันแชร์กันได้นะครับในเพจของเสถียรธรรมสถานนะฮะแล้ววันนี้นอกจากเราจะคุยกันเรื่องของ New Normal ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตหลังจากนี้นะฮะของคนไทยแล้วก็รวมไปถึงที่เสถียรธรรมสถานด้วยเราก็จะคุยถึงปัญหาความทุกข์นะฮะโควิดเราจะไม่ติดทุกข์ยังไงฝากคำถามกับคุณยายจ๋าเข้ามาได้เลยนะครับทั้งประเทศรวมไปถึงที่ต่างประเทศด้วยคุณผู้ชมที่อยู่ทาง YouTube ด้วยก็ได้นะครับส่งกันเข้ามาได้เยอะๆเลยนะฮะตลอด2เดือนที่ผ่านมาครับคุณยายจ๋าสื่อเองเนี่ยแทบจะไม่ได้รายงานเรื่องอื่นเลยนอกจากโควิดนะครับโดยเฉพาะตัวเลขที่มีการแถลงข่าวของสบค.โดยคุณหมอทวีสินเนี่ยนะฮะทุกวันเรามานั่งลุ้นกันตลอดเลยนะฮะคุณยายว่าเอ๊ะวันนี้จะตก10หรือเปล่าช่วงแรกนี่ก็จะเป็นแบบตก20ก่อนตก20แล้วก็ลงมาเรื่อยๆจนมาตก10พอตก10นะฮะมีวันนึงเนี่ยตก0ด้วยตก0ด้วยก็คือไม่มีคนไทยติดแต่มีแต่คนต่างด้าวที่อยู่ที่การกักกันบริเวณนะครับคราวนี้คุณผู้ชมฮะเราประมาทและชะล่าใจไม่ได้เพราะว่าหลังจากที่ตัวเลขมันน้อยคนบางคนนะคุณยายจ๋าสบค.ยังไม่ได้ปลดล็อกแต่ปลดล็อกตัวเองปลดล็อกตัวเองคือออกมาซื้อของแบบเช่นวันแรกที่เขาเปิดให้ซื้อแอลกอฮอล์เงี้ยฮะคุณยายจ๋ามาลุมมาตุ้มซื้อกันใหญ่เลยนะฮะไม่มีการโซเชียลดิสแทนซิ่งเพราะหลายคนรู้สึกว่าตัวเลขมันน้อยแล้วหรือเปล่าเราเลยปลดล็อกตัวเองออกมาซื้อของออกมาไม่มีระเบียบวินัยอันนี้ทางสบค.ก็ออกมาเตือนนะครับว่ากาดเราตกไม่ได้ครับคุณยายจ๋าถ้ากาดตกเมื่อไหร่นะครับวันนี้เนี่ยเราวันที่10นะฮะเรามีเวลาอีก4วันเขากำลังประเมิน14วันถ้า4วันนี้คุณยายจ๋าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นไปเป็น10 15 20มันดีดกลับไปเพราะวันที่1พฤษภาคมวันแรงงานเราไม่ได้เป็นวันหยุดคนแห่กลับบ้านกันชนิดที่รถติดเลยถนนมิตรภาพกลับต่างจังหวัดกันเยอะมากวันที่1เริ่มเดินทางมันฟักตัว14วันครับคุณยายจ๋าถ้าภายในวันที่14มีตัวเลขที่มาจากการเดินทางวันที่1เพิ่มขึ้นวันที่17จะไม่เกิดขึ้นห้างจะไม่ได้เปิดเราจะไม่ได้เดินห้างเราจะไม่ได้เข้าสู่ระยะที่2ตอนนี้เราแบ่งเป็น4ระยะครับคุณยายจ๋าระยะแรกก็คือเนี่ยระยะเนี่ย14วันระยะที่2ก็คือช่วงห้างเปิดแล้วก็เรื่อยไปจนถึงสนามมวยเปิดโรงภาพยนตร์เปิดแต่ถ้าเราผ่านจุด1ไปไม่ได้คุณยายเราจะกลับไปเริ่มต้น1ใหม่เราจะไม่ไป2ฮะ
ตรงนี้แหละครับที่สำคัญมากๆที่เราต้องต่อสู้ไปด้วยกันฮะดีมากเลยค่ะเคนโดเพราะว่ามันทำให้คุณยายประมวลความเข้าใจเลยว่าทำไมคุณหมอถึงบอกว่า17เราอาจจะปลดล็อกได้ใช้คำว่าอาจจะอาจจะถ้ากาดตกก็ปลดล็อกไม่ได้ค่ะคือตอนนี้มันลุ้นอยู่ที่วันที่1พฤษภาคมนี่แหละคุณยายเพราะกาดวันนั้นตกต้องยอมรับว่ากาดของประชาชนตกเห็นได้ข่าวว่าทะลักเลยใช่ไหมทะลักถนนมิตรภาพรถติดเหมือนคล้ายๆกับปีใหม่สงกรานต์นะคุณยายแห่กันกลับแบบนั้นเลยเยอะมากเราก็ต้องลุ้นฮะว่า13 14เนี่ยตัวเลขมันจะขึ้นหรือเปล่าถ้าขึ้นระยะที่2ไม่เกิดฮะถ้าอย่างนั้นดู13ครับอย่าพึ่งชะล่าใจนะคะแล้วก็อย่าพึ่งแบบตามใจตัวเองเพราะคุณยายก็สังเกตตัวเองเหมือนกันว่าที่เรารู้สึกได้ถึงการทำงานหนักมาตลอดช่วงโควิด19เนี่ยนอกจากเราจะแข็งแรงขึ้นเพราะเรากาดไม่ตกแล้วเนี่ยเราก็มีภูมิปัญญาบางอย่างในการที่จะฝึกเขาเรียกว่าแก้ปัญหาเอาตัวให้รอดแล้วก็หาทางออกไว้หาหลายๆทางที่จะพึ่งพาตัวเองได้อย่างเมื่อเช้าเนี่ยจากการที่เราแก้ปัญหาเรื่องการจะทำอย่างไรให้ต้นไม้ที่เราปลูกเป็นคลังอาหารของโลกเนี่ยมันมีน้ำแล้วก็พบว่าถ้าเราพยายามกันอยู่เราก็ได้น้ำเพราะมันมีหลายทางที่จะมาของน้ำคือหนึ่งจากฟ้าปีนี้หุบเขาโพธิสัตว์ฝนตกแบบวันเว้นวันเลยนะคะแล้วก็มาจากบาดาลมาจากแม่น้ำเพชรมาอีกหลายๆทางเพราะฉะนั้นถ้าเราอันนี้พูดกันให้เติบโตไปด้วยกันเนาะถ้าเราสามารถที่จะทำให้การฝึกทดลองว่าถ้าโลกมันจะมีอะไรที่แบบมันจะเวียงขึ้นเวียงลงรุนแรงอย่างเงี้ยสิ่งที่เราจะต้องคำนึงหนักนะคือการมีวินัยที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วใจของเราเนี่ยยังเติบโตได้อย่างไม่เป็นทุกข์อันนี้ต้องมาเรื่องใจแล้ววันนี้ที่คุณยายตัดสินใจที่จะเดินทางเมื่อเช้านี่เองนะขณะที่จะเข้ารายการเนี่ยแล้วคุณยายก็เห็นว่ามันจะมีคนที่แบบสามารถพายายมาถึงที่นี่ได้ในเวลาที่จะออกอากาศทางนี้ได้ ครับ คุณยายก็เพียงแต่รักษาความปลอดภัยโดยใช้1แมสในการป้องกันตัวเองไม่แวะข้างทางเลยและก็บอกกับทีมทำงานว่าพร้อมไว้เลยนะถ้าคุณยายถึงสามารถที่จะทำให้เรามีปัจจุบันขณะที่เรายังเติบโตไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นตอนนี้แฟนคลับตัวจริงของเรามันเด้งขึ้นไปแล้วนะคะใช่ครับแชร์เดี๋ยวนี้เลยค่ะเราอยากรู้วันนี้การกลับมาเปิดเสถียรธรรมสถานครับเป็นการเปิดหลังจากที่เราเนี่ยปลดล็อกตัวเองโดยมาตรฐานของกรมอนามัยใช่ครับของคุณยายไม่ได้เปิดแบบปลดล็อกตัวเองแบบที่ตัวเองปลดล็อกกรมอนามัยคุณยายเนี่ยพยายามอยู่มากแล้วจะช่วยกระทรวงสาธารณสุขทำงานอย่างไงที่มันจะช่วยให้คนที่ทำงานกับโควิด19เนี่ยมันเหนื่อยน้อยลงกว่านี้ด้วยนะใช่ครับโจทย์ของคุณยายเลยนะคือทุกภาคส่วนเลยครับคุณยายทุกองค์กรทุกหน่วยงานทุกสถานที่ต้องรับโจทย์มาจากทางสบคที่เดียวนะฮะว่าเขาให้เรามีมาตรการยังไงเราต้องเข้มข้นกับเขาอย่างเสถียรนี่เข้าทางเดียวนะฮะผมเข้ามาในเข้าทางเดียวแล้วก็มีการวัดไข้วัดเสร็จปุ๊บนี่ฮะเรามีสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับได้ตรวจแล้วว่าคนนั้นเนี่ยไม่มีไข้แล้วก็จะมีจุดล้างมือไม่ใช่ล้างแค่แอลกอฮอล์นะที่เสถียรนะฮะล้างในอ่างเลยครับเสถียรนะฮะมีแบบเป็นสบู่ล้างมือนะฮะให้ล้างผมก็ล้างแล้วก็เข้ามาทุกคนก็ใส่หน้ากากอนามัยแต่วันนี้จัดรายการผมอนุญาตถอดออกก่อนเพราะพูดไม่ถนัดนะฮะนี่คือมาตรฐานที่ทุกที่ต้องมีและสำคัญที่สุดคุณยายจ๋าโซเชียลดิสแทนซิ่งต่อไปนี้คนไทยต้องเข้าคิวและต้องรอให้เป็นนี่เป็นชีวิตใหม่มันมีประโยคนึงครับคุณยายจ๋า new normal new normal เนี่ยอยากให้คุณยายขยายความหน่อยว่า new normal ของเสถียรธรรมสถานหลังจากเนี้ยมันจะเป็นยังไงฮะคือถ้ามองเป็นวิถีชีวิตนะคะเราเนี่ยมีปัจจุบันขณะที่เป็น24ชั่วโมงที่เราใหม่อยู่ตลอดเวลาด้วยสติเมื่อหายใจอย่างมีสติในช่วงที่เราจะลุกขึ้นจากที่นอนเนี่ยเราต้องมีเจตนาในการเจริญกุศลคุณแม่คิดว่าทุกคนทำได้ซึ่งอันเนี้ยเสถียรทำมาก่อนที่จะมีโควิดก็ทำคุณยายก็ทำ
นะคะพอรู้ตัวปุ๊บเนี่ยเราอาจจะรู้ลมหายใจและเฝ้าตามดูลมหายใจหนึ่งลมหายใจเข้าเราอาจจะบิดขี้เกียจเราก็บิดขี้เกียจอย่างมีสติครับแล้วเราก็ตั้งเจตนาเป็นกุศลและเจตนาว่าวันนี้เราจะลุกขึ้นมาด้วยความไม่ประมาทคราวนี้ก็เทคนิคของความไม่ประมาทอะไรก็ใส่ไปครับนะคะคิดไม่ประมาทและพูดไม่ประมาทสื่อสารอย่างไม่ประมาทกายกรรมของเรามันต้องสะอาดยังไงที่จะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนต้องสะอาดครับเพราะฉะนั้นมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมที่มีกุศลและเจตนาในการที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเนี่ยมันจะทำให้คุณยายปลอดภัยในระดับของการป้องกันตัวเองในระดับปัจเจกก่อนนะครับพร้อมทุกอย่างมันจะช้าแล้วชัดไม่ใช่เชื่องไม่ใช่เชื่องไม่ฟูมฟายไม่ตระหนกตกอกตกใจไม่ตีโพยตีพายสังคมของเรามันจะเกิดความสามัคคีครับnew normal ต้องสามัคคีธรรมอ๋อมันจะเกิดการทำพร้อมๆกันแบบเดียวกันมันเริ่มต้นในระดับปัจเจกแต่ผลมันเป็นความสามัคคีครับเราจะไม่มีคำว่ากาดตกเลยมันจะเป็นวิถีชีวิตของเราที่จากนี้ไปเราต้องมีคิวครับเราจะไม่นั่งใกล้กันเราจะไม่นัวเนียฟองฝอยของเรากระเด็นไปถูกกันอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ไม่เป็นปกติของเราครับและเป็นปกติถึงขั้นที่เรียกว่าแม้แต่เวลาทำมาหากินซึ่งเราก็รู้แล้วล่ะว่าตอนนี้เราต้องฝึกมาสุขเมื่อเสพเนี่ยไม่รอดครับอ่ะถ้าบอกว่าคนมันออกไปซื้อเหล้าเพราะเขาประกาศขายว่าเหล้าจะไม่คือปิดใช่ไหมใช่ครับมันก็ต้องไปปลดล็อกใช่ไหมคะแห่กันเป็นยังกระแจกฟรีเลยคุณยายเรามาถึงตรงนี้ได้ยังไงถ้าคนของเราไม่ขาดสติมันจะมาถึงตรงนี้ไหมฮะเพราะฉะนั้น new normal ถือต้องเจริญสติยิ่งขึ้นไปค่ะครับของเสถียรค่ะฮะคุณยายครับก่อนที่จะไป new normal ในบางทีเรายังติดในทุกเพราะเราอยู่ในทุกของโควิดมันนานเหลือเกินนี่เกิน100วันนะฮะเผาได้แล้วนะครับคุณยายจ๋านี่เราอยู่กับโควิดตั้งแต่ต้นปีนะคุณผู้ชมตั้งแต่มกรานะฮะปลายธันวาด้วยซ้ํามกราแล้วก็มาตรงเนี้ยเมษาละเราทุกข์กันมาซ้ำๆเดิมๆอยู่บ้านนอนดูเพดานอยู่กับการ work from home บางคนไม่ได้ไปไหนนะฮะอยู่บ้าน24ชั่วโมงมันเกิดความทุกข์ที่มันเป็นตระกันในหัวใจแล้วมันถอดออกไม่ได้อะเราจะมีชีวิตใหม่ปุ๊บมันยังติดภาพที่แบบโอ้ทุกข์จังเลยอ่ะเราจะหลุดออกจากตรงนั้นยังไงอ่ะมันทุกข์อยู่ที่คิดนี่ฮะมันคิดครับเพราะว่าอะไรคือเรารู้สึกว่าเรากักกันความคิดของเราให้มันไปอยู่ในฝ่ายของอกุศลครับถ้าเราอยู่ในพื้นที่จำกัดเราอยู่บ้านเราอยู่กับคนที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่เกิดจริงไหมครับก็คือพ่อแม่เราเราจะอยู่ยังไงให้มีความสุขเราจะอยู่ยังไงอย่างมีปัจจุบันขณะที่เรารู้สึกเลยว่าโหมันพิเศษมากเลยนะครับที่ได้นั่งเคนโดมาช่วยคุณยายใช่ไหมเป็นยังไงบ้างน้ำเสียงการตื่นเต้นกับการได้พบกันครั้งนี้มันทำให้เกิดอะไรความตรึงตาตรึงใจในการที่จะใช้ชีวิตสู้ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไปคิดว่าโอ้ยเราต้องอยู่ในบ้านสี่เหลี่ยมไปไหนไม่ได้มันไม่ไปดูหลังบ้านไม่ปลูกผักกินทำไมเราไม่ทำให้ตู้เย็นของเรามันไม่เป็นที่ที่แบบมันเป็นโรงศพทำไมเราไม่ทำให้อาหารการกินที่มันเกิดขึ้นใน40วันซึ่งโดยปกติแล้วเราก็ไม่เคยทำได้เลยเพราะเราจะออกนอกบ้านตลอดเราจะซื้อตลอดคุณยายว่าห้างสรรพสินค้าเปิดเนี่ยอะไรจะทะลักโอ้โหต้องมีผู้คนแบบแน่นอนคุณยายจ๋าอยากออกบ้านอยากอยู่ห้างแต่เขาจะมีมาตรการท่านนายกบอกนะฮะอาจจะต้องช้อปปิ้งได้คนละ2ชั่วโมงแล้วก็ออกมาผัดกันแบบนี้นิวนอร์มอลที่รัฐบาลเขาก็วางเอาไว้ให้แล้วว่าคนเนี่ยปกติเคยเออระเหยลอยชายในห้างเป็นวันๆเราอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วไปซื้อของที่จำเป็นแล้วออกมาแล้วแปะมือให้คนอื่นได้ไปซื้อบ้างมันจะจำกัดคนนะฮะเหมือนเสถียรเลยตอนนี้เสถียรเปิดวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดประกาศเปิดเนี่ยนะคะ เขาต้องบอกว่าทางเข้าทางหนึ่งทางออกทางหนึ่งเข้ามาต้องทำอะไรบ้างครับและรอบที่หนึ่งถึงกี่โมงทำความสะอาดพื้นที่รอบที่สองย้ายพื้นที่ทำความสะอาดพื้นที่รอบที่สามมีหรือไม่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนเข้าครับ
ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนเข้าถ้าคนเข้ามาเออละเหยเถือกไปเถือกมาเราก็อาจจะต้องปิดอีกเพราะฉะนั้นเราอยากเปิดกันแบบเปิดนานๆเปิดใจเดินเท้าไปด้วยกันอย่างมีใจที่เดินไปด้วยกันอย่างกรุณาอย่างลึกซึ้งทุกคนต้องเคารพและมีวินัยชีวิตใหม่ต้องมีวินัยเห็นไหมโต๊ะอาหารต้องทำห่างหมดละสะอาดสะอ้านเนี่ยในวันนี้เดี๋ยวขึ้นโต๊ะอาหารกับคุณยายก็ต้องนั่งห่างอย่างนี้แล้วคุณยายครับปัญหาชีวิตของคนที่เขามีไม่มีงานทำจริงๆที่สะท้อนแล้วสื่อก็นำเสนอกันเยอะก็คือดราม่ากันมากก็คืออ่ะไม่ได้ทำงานรายจ่ายมีใช่ไหมฮะรายจ่ายมีทุกวันทุกวันแต่รายได้ไม่มีแล้วก็อ่ะรอมาตรการแต่ยังไม่ได้สักทีระหว่างการรอคอยนี่มันทรมานมากคุณยายจ๋ามันทรมานที่บางคนนะฮะถึงขั้นแบบต้องทำร้ายตัวเองหรือทำไปมากกว่านั้นนี่นะฮะระหว่างที่เราต้องรอคอยบางสิ่งบางอย่างท่ามกลางความทุกข์ของโควิด-19 เนี่ยเราจะทำใจในการรอคอยยังไงให้มันค่อยเป็นค่อยไปและผ่านมันไปได้ครับเพราะมันแบบมันร้อนเหลือเกินนะฮะคุณจะรอคอยแบบเย็นใจเย็นกายหรือจะรอคอยแบบร้อนกายร้อนใจคุณต้องคิดครับทำไม Mindfulness Hospital ต้องเปิดเนี่ยเป็นเรื่องของการช่วยคนร้อนเนี่ยแหละครับทำไมเราต้องเปิดMindfulness Hospital อย่างเป็นทางการเลยนะเพราะเราต้องการให้คนที่กำลังเครียดอยู่ในภารกิจในงานที่ต้องทำเช่นกลุ่มที่เป็นกระทรวงสาธารณสุขกับการดูแลคนป่วยโควิดเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เครียดมากกว่าคนปกติ คนปกติ 2% แต่คนที่ทำงานกระทรวงสาธารณสุข 10% นั่นหมายความว่าอะไรเราต้องช่วยเปิดใจของคนเหล่านี้ให้รู้สึกได้ว่าหนักกายแต่อย่าไปหนักใจครับและเราอย่าไปสร้างเงื่อนไขหรือกลไกในการล็อกสติปัญญาของตัวเองครับต้องมีสติเป็นกุญแจดอกแรกที่ไขเข้าไปแก้ปัญหาด้วยกันมองปัญหาอย่างเพื่อนมีค่าครับเราต้องทำให้สิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ไปหนักอึ้งและไร้แก่นสารในใครคนใดคนหนึ่งเราจะพูดกับเขายังไงคุณยายจ๋าเพราะบางทีคนที่เขาเครียดคนที่เขาร้อนเนี่ยเวลาเขาปรึกษาเราเขาจะพูดแต่เรื่องเดิมๆเรื่องซ้ำๆกันทุกวันทุกวันฝึกการฟังฝึกการฟังตอนนี้ก็ดีไซน์หลักสูตรให้คนในบ้านสมมติถ้ามันเป็น mindfulness family 1คนซึมเนี่ยหลายคนต้องฟังเป็นฟังคนซึมอย่างไม่ประณามไม่ตัดสินเราต้องฟังด้วยความตระหนักถึงความเป็นเพื่อนว่าไอ้ที่พูดประมาณเนี้ยกำลังบอกว่าทุกข์ละทุกลึกละทุกตื่นขึ้นละทุกหายไปละอย่างเงี้ยค่ะให้กำลังใจเพราะฉะนั้นการเปิด Mindfulness Hospital ที่เสถียรเนี่ยที่เป็น Spiritual Trip เป็นหนึ่งในเทคนิคของการเปิดให้มีโอกาสมาสื่อสารพูดคุยให้เกิดการฟังในกระทรวงสาธารณสุขกับกรมสุขภาพจิตหมอจ๋าเนี่ยจะดีไซน์เรื่องนี้ให้เกิดขึ้นในชุมชนแห่งธรรมที่ชื่อเสถียรธรรมสถานค่ะโอ้มีถามพอดีเลยฮะคุณยายจ๋าแสดงว่าถ้าเราเจอคนที่พูดแต่เรื่องเดิมๆเขาถามว่าต้องช่วยประมาณอย่างไรก็คือต้องฟังก่อนคือไม่โต้แย้งใช่ไหมฮะต้องฟังมากค่ะอย่าไปบอกว่าพูดอีกแล้วทำไมถึงพูดล่ะไม่เก่งเลยฉันระเบิดที่ฟังเธออันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้ฮะต้องฟังอย่างเดียวก็บอกว่าขอบใจที่ไว้ใจที่จะพูดให้เราฟังแต่ต้องตั้งคำถามกลับไปให้เป็นเช่นที่พูดอย่างเงี้ยกำลังจะบอกอะไรครับกำลังจะให้เข้าใจว่าอะไรฮะกำลังจะบอกว่าทุกอะไรก็ได้นะครับไว้ใจได้ฟังได้ครับและอย่างบางบ้านเขาจะหนักหน่อยคุณยายจ๋าบางบ้านนี่เขามีคนที่ป่วยเป็นโควิด-19แต่ตอนนี้การหายเนี่ยหายค่อนข้างเยอะแต่การเข้าสู่สังคมของคนที่ป่วยโควิด-19บางทียังโดนเพื่อนบ้านยังโดนคนที่อยู่ใกล้เคียงคือยังแสดงความรังเกียจหรือว่าแสดงการแบบไม่ยอมรับไม่ต้องกลัวอย่างนี้จะทำยังไงฮะไม่ต้องกลัวเพราะว่าโควิด-19ไม่ได้ดุดันครับไม่ได้ดุดันเพียงแต่ว่าเรารู้จักการไม่แพร่กระจายจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นหวัดเป็นโควิด-19เป็นมะเร็งเป็นเบาหวานเป็นอะไรก็ตามมันก็เป็นอยู่ที่คนเป็นฮะ1คน
อีกหนึ่งคนเนี่ยจะไม่เข้าไปเป็นผู้ที่ติดเชื้อหรือรับเป็นพาหะออกมาเนี่ยมันก็ต้องมีวินัยครับอย่ารังเกียจเพราะความรังเกียจไม่ใช่วินัยวินัยคือความเคยชินที่ดีงามสมมติถ้าเคนโดเป็น คุณยายก็ต้องมีวินัยของตัวเองที่จะป้องกันตัวเองเคนโดก็ต้องมีวินัยของคนป่วยสรุปแล้วไม่ว่าเราจะเป็นอะไรเป็นมะเร็งเป็นโควิดเป็นหวัดเนี่ยเดี๋ยวก็มาแล้วหวัดเนี่ยเราไม่ต้องถึงกับปรุงแต่งว่าเราจะตายเพราะไอ้เรื่องที่เราเป็นแต่เราจะไม่ทำให้สังคมของเราเนี่ยมันรับเชื้อจากเราและเราไม่เป็นบุคคลที่เข้าไปเหมือนกลัวจนเกินความจำเป็นแต่ต้องระวังนะคำว่าไม่กลัวเกินความจำเป็นเนี่ยไม่ใช่ก็ปลดล็อกตัวเองไปกินเหล้าไปกินน้ำแข็งแก้วเดียวกันไม่ใช่นะลูกฮะเมื่อกี้คุณยายจ๋าพูดถึงมะเร็งด้วยนะครับภายใต้ความทุกข์เนี่ยนะฮะเสถียรธรรมสถานก็เยียวยาเรียกว่าทุกโรคเลยนะคุณยายโควิดก็เยียวยาโอ้โหเรียกว่าหลายคนเลยนะฮะมะเร็งคุณยายก็ได้เยียวยาชีวิตหลายชีวิตเลยผมไปเจอน้องคนหนึ่งนะฮะอายุไม่เท่าไหร่เองคุณยายจ๋าสามสิบสี่เองนะฮะเป็นมะเร็งลำไส้ชื่อว่าน้องเหมาแล้วเขาก็มีโอกาสได้ดูคลิปของคุณยายจ๋าดูเป็นภาพนะฮะคำคมของคุณยายจ๋าต่างๆตอนเนี้ยอาการดีขึ้นคือให้คีโมมาครบ2เดือนแล้ว2เดือนแล้วแล้วตอนนี้กำลังพักฟื้นอยู่ครับคุณยายจ๋าคุณยายจ๋าให้กำลังใจหน่อยไหมฮะชื่อน้องเหมาครับวาวเจ้าคุณยายก็อยากจะให้กำลังใจว่าจริงๆการรู้ตัวว่าเป็นอะไรเนี่ยก็เป็นบุญนะคือทำให้เราเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเรากับสิ่งที่มันเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นกุศลเลยรู้ว่าเป็นอะไรก็เป็นบุญแต่อยู่กับสิ่งนั้นยังไม่เป็นทุกข์ก็เป็นกุศลและเป็นมหากุศลได้หลังจากที่เราไปรักษามาแล้วละ2เดือนเนี่ยถ้าวาทธรรมของคุณยายหรือว่าสิ่งที่คุณยายกำลังจะพูดนะมันเป็นกำลังใจก็ต้องขอบคุณที่ทำให้คุณยายได้เป็นประโยชน์ในฐานะของเพื่อนร่วมโลกไม่ใช่ร่วมโลกกลมๆนะร่วมโรคมะเร็งนะมะเร็งไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแล้วมะเร็งไม่ใช่เรื่องความตายมะเร็งคือการปรับเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเซลล์ใหม่แล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามิติของเจตนาในการใช้ชีวิตของคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันจะเป็นกุศลได้ง่ายกว่าคนที่ไม่รู้ตัวเป็นนะลูกเพราะฉะนั้นกำลังใจที่ดีที่สุดคือกลับไปรักตัวเองแล้วเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยที่ทำให้เราเป็นมะเร็งกลับไปป้องกันในระยะต่อไปที่กำลังฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายของเราอย่าให้มันเครียดอีกที่เรารักษามาก็ช่วยย่นย่อชีวิตของเราให้ยังมีโอกาสนะคะที่จะอยู่กับกุศลให้มากขึ้นชีวิตมันจะเหลืออยู่เท่าไหร่มันไม่สำคัญเท่ากับชีวิตในปัจจุบันคุณทำกุศลหรือเปล่าถ้าเราทำกุศลได้พอมะเร็งจากนี้ไปมะเร็งเป็นอะไรคะเป็นสเต็มเซลล์ของเราเลยค่ะมะเร็งเป็นกุศลของเราเลยค่ะคุณยายถ้าเกิดอยู่ในการฟื้นฟูแล้วมันเกิดการเจ็บปวดขึ้นมาคุณยายมีเทคนิควิธีการดูแลความเจ็บปวดยังไงบ้างไหมฮะจิตรู้ได้ทีละเรื่องเคนโดครับถ้าเอาจิตไปอยู่ที่กายปวดตรงไหนไปอยู่ตรงนั้นก็ไปลดน้ำความปวดเอาจิตมาอยู่ที่กายลมที่ลมหายใจครับกายลมเนี่ยมันไม่เจ็บปวดแล้วเราก็สามารถใช้สมาธิบำบัดได้ด้วยเช่นเวลามันปวดเยอะๆหายใจเข้าลึกๆเลยครับยิ้มไว้เลยเจ้าตัวปวดเนี่ยมันเตือนให้เราได้หายใจอย่างมีสติลึกๆอั้นลมหายใจกำหนดจิต1 2 3พ่นลมหายใจออกทางปากจิตที่จดจ่ออยู่กับลมหายใจจะไม่ไปรับรู้ในพื้นที่บริเวณที่ปวดครับความปวดมีอยู่แต่ไม่มีความสำคัญกับชีวิตเพราะจิตรู้ได้ทีละเรื่องอันนี้ก็อยู่กับกายที่ป่วยแต่ใจมันไม่เจ็บปวดก็ใช้ได้กับทุกโรคเลยนี่ฮะคุณยายจ๋าก็ทุกโรคแม้กระทั่งเวลาโกรธโอ้จิตเราเนี่ยมันจับได้แค่ความรู้สึกเดียวรู้ได้ทีละเรื่องจิตโฟกัสได้ทีละเรื่องถ้าเรารู้ว่าเราโกรธเราก็เอาจิตไปโฟกัสตรงอื่นงี้ใช่ไหมฮะเราเช่นพอเรารู้ว่าเรากำลังมีภาวะของความรุนแรงทางอารมณ์หายใจมันอย่างนี้เดี๋ยวอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราก็ดึงเข้าไปเยอะแล้วก็อั้นไว้มันจะไงมันจะทำอะไรได้ในเมื่อเราอั้นลมหายใจไว้อะใช่ไหมครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวนี้เราจะเปิดคอมเมนต์แล้วนะครับช่วงนี้คุณผู้ชมใครที่มีปัญหา
ความทุกข์นะครับวันนี้เป็นไลฟ์แรกนะฮะของธรรมะสวัสดีไลฟ์นะครับที่เราไม่ได้ไลฟ์กันก็เป็นเดือนแล้วนะฮะคุณยายจ๋าหลายคนคงอาจจะมีความทุกข์ทั้งบ้านหรือว่าที่ทำงานหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับส่งเข้ามาได้เลยนะฮะที่ Facebook Live ของเสถียรธรรมสถานหรือว่าเป็นที่ YouTube ก็ได้มีแฟนรายการหลายท่านก็ชมที่ต่างประเทศด้วยนะฮะคุณจ๋าครับกลับมามีคนถามเกี่ยวกับหลังจากนี้เรื่องของเสถียรธรรมสถานการเข้ามาปฏิบัติเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนเป็นแนวทางยังไงบ้างฮะก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะคะวันนี้ที่เปิดหลังจากที่เมื่อวันพฤหัสเนี่ยคุยกับกรมสุขภาพจิตว่าเราจะดีไซน์ Mindfulness Family นะคะซึ่งอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะเป็นอาทิตย์ของการจัดหลักสูตรที่จะดูแลบุคลากรที่ทำงานหนักเหนื่อยกับโควิด-19ที่จะมาเทคคอร์สอยู่ใน Mindfulness Hospital เลยอันนี้เป็นกลุ่มของบุคลากรที่เราจะต้องช่วยเป็นกลุ่มแรกเพราะเหนื่อยและหนักมานานนะคะส่วนกรมอนามัยเมื่อวันเสาร์เมื่อวันศุกร์มาก็มาตรวจสภาพเลยทุกอย่างผ่านหมดเราก็เพียงแต่ให้เข้าทางออกทางนะคะแล้วก็เปิดแล้วค่ะวันนี้ก็จะเป็น spiritual trip ก็จะกลับมาเลยเราก็จะมีทุกวันเนี่ยมีการเปิดเสถียรธรรมสถานละนะคะมีตั้งแต่ทำวัดสวดมนต์มาอยู่ในการบำบัดเช่นสมาธิบำบัดนะคะอย่างวันจันทร์เนี่ยคุณยายยังไม่ได้ดูโปรแกรมนะเดี๋ยวก็อินบ็อกซ์ข้างในนะคะสมาธิบำบัดธรรมชาติบำบัดกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นแล้วก็จะมีอาสาสมัครที่มาจากข้างนอกครูแอมก็กลับมาครูต้นก็กลับมาครูที่เขาแบบครูที่เขาเต้นระบำครูจิ๋มเนี่ยค่ะอาสาสมัครรออ้านมานานอยากออกมาช่วยนะคะแล้วก็อาจจะมีการใช้เนี่ยค่ะสวนบำบัดเช่นอาบป่าเดินจงกรมไปแล้วก็แบบอยากจะใช้วิธีการขอคำปรึกษาคณะแม่ชีกับบุคลากรของกรมสุขภาพจิตนะคะก็ได้รับการฝึกการเทรนแล้วก็มีอาสาสมัครที่ผ่านการเทรนแล้วเนี่ยก็จะมานั่งจัดมุมเลยค่ะจัดมุมในแต่ละมุมก็มีเพื่อนร่วมทุกข์เนี่ยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นประมาณการนะคะและถ้าเผื่อ13ผ่าน14ผ่านการไม่ตก17เปิดคราวนี้ก็เดย์แอนไนท์ครับหรอกคุณผู้ชมฮะเสถียรธรรมสถานเนี่ยใช้มาตรฐานของสบคนะครับเรารับลูกจากการแถลงของสบคมาโดยตลอดซึ่งไม่ว่าจะเป็นเสถียรไม่ว่าจะเป็นห้างหรือสถานที่สำคัญต่างๆเนี่ยผมย้ำนะครับว่าเราจะได้เปิดหรือไม่ได้เปิดเนี่ยคนไทยทุกคนต้องช่วยกันต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งคนที่อยู่ในบ้านอยู่บนท้องถนนอยู่ในระหว่างการเดินทางไปถึงการคุณแม่ขอบอกเลยว่าเราขึ้นมาเป็นที่หนึ่งได้เพราะเรามีสำนึกร่วมกันครับเรามีวินัยร่วมกันเราเห็นอกเห็นใจกันเราแคร์กันเราแชร์กันเราเคารพกันจริงไหมลูกเราถึงขึ้นมาเป็นบุคคลที่กล้าปลดล็อกเศรษฐกิจก็จะกลับมาครับงานดีๆก็จะกลับมาสังคมดีๆก็จะกลับมาโอ้เห็นภาพเลยครับรู้สึกเห็นภาพรู้สึกชื่นใจแต่ต้องช่วยกันนะครับคุณยายเมื่อกี้คุณยายพูดถึงความเครียดปรากฏการณ์หนึ่งที่ผมเห็นในโซเชียลมีเดียนะครับคนเครียดมักจะหาการระบายเรามีเหยื่อทางโซเชียลมีเดียที่เขาเรียกว่าทัวลงคุณยายรู้จักทัวลงไหมฮะทัวลงทัวลงก็คือมาลุมมาตุ้มไปด่าทำผิดอะไรก็ตามนะฮะจะเข้าไปใน Facebook ของคนคนนั้นแล้วก็ด่าๆจนเป็นข่าวใหญ่ที่ระบายอารมณ์ซึ่งมีทุกวันตั้งแต่โควิดมานี่มีทุกวันไม่ซ้ำหน้ากันเลยคุณยายฮะแสดงว่าคนเรามันเครียดก่อนจะไปถึงกรมสุขภาพจิตเราจะมีวิธีการดูยังไงว่าเฮ้ยเราเริ่มกลายเป็นซาตานทางโซเชียลเพราะความเครียดเนี่ยมันทำให้เราหาที่ระบายผิดๆนะฮะอันนี้จะให้สอนคนที่ถูกด่าหรือคนที่เข้าไปด่าเอาคนที่เข้าไปด่าก่อน คนที่เข้าไปด่าก่อน เพราะมันเป็นเหมือนแบบไวรัสอะคุณยายด่าคนนึงแล้วมันก็จะแตกออกเป็น3เป็น10เป็น100เป็นพันอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูว่าโอ้โหกูด่าแล้วมีกระแสไหมอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนมาเม้นต่อด่าได้สะใจมากมันต้องอย่างงี้เนี่ยทุกวันเลยอ่ะเหมือนโรคจิตนะแล้วเราจะทำยังไงก็เข้าใจว่าเขาเครียดไม่มีที่ระบายไงคุณยายเราก็เหมือนโรงพยาบาลอ่ะ เป็นที่คนป่วยทั้งหลายอยู่กันนะคะ ก็อย่างงี้ถ้าด่าแล้วหายก็ด่าเธออ่ะจริงด่าแล้วหายก็ด่าแต่ถ้าด่าแล้วไม่หายอ่ะไม่หายครับเพราะวันนี้ด่าคนนี้พรุ่งนี้ก็ไปด่าคนอื่นไงฮะก็มันเป็นอุปนิสัยตามทรงไงครับก็เห็นใจเนาะคุณแม่ว่าเปลี่ยนเสียงด่าเป็นเสียงสวดมนต์ดีไหมดีครับ
มาเลยค่ะสวดมนต์ดังๆเลยค่ะครับทุกทีเราก็จะพิมพ์ใช่ไหมฮะคราวนี้เราก็หันธรรมยังดังมันมีบทสวดมนต์ที่กระชากแบบแรปก็มีนะมันจะมีการจับจิตตัวเองนิดนึงไหมคุณยายว่าไม่ให้เรามือลั่นนะครับแบบเหมือนแบบเฮ้ยเราเริ่มเครียดเราเริ่มนิสัยเปลี่ยนเพราะบางคนเขาเปลี่ยนแบบไม่รู้ตัวนะฮะคือมันเครียดมากๆจนมันเปลี่ยนไปเองอะฮะต้องเห็นทุกฮะต้องเห็นทุกเช่นเสียเวลาไหมไปนั่งด่าคนอื่นครับแล้วในที่สุดตัวเองก็ขอโทษนะลึกลงไปเป็นหลุมเกวียนที่แบบตกหลุมฮะไอ้หลุมดำเนี่ยมากขึ้นครับถ้าเราอยากเปลี่ยนอุปนิสัยตามทรงเนี่ยเราต้องเอาพลังงานของเราไปทำสิ่งดีๆครับเช้าขึ้นมาเราเคยเปิดโทรศัพท์ก่อนแล้วเราก็เข้าไปเมมเลยเม้นอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทำแต่คราวนี้เรายังไม่ต้องเปิดโทรศัพท์โทรศัพท์ไม่ต้องเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกที่เราจับไปสวดมนต์ไปรดน้ำต้นไม้ไปหายใจลึกๆไปเดินจงกรมหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณไม่ได้ให้ความสำคัญกับกิเลสของคุณที่จะวิ่งเข้าไปแล้วเปิดแล้วเราก็กลายเป็นเขาเรียกว่าคนที่ไหลไปตามลู่ที่เราถางมันไว้เมื่อเราเข้าไปในป่าในเคนโดเราเดินข้างล่างมันก็เจ็บปวดเนาะครับครับแต่ต่อไปพอมันเดินเข้าไปแล้วมันชินแล้วไงหนังมันด้านแล้วไงเริ่มด้านชาเราก็ไม่สนใจแล้ว อะไรจะบาดเราก็ไม่รู้สึกแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันหนักอึ้งและไร้แก่นสารเพราะฉะนั้นหาเครื่องอยู่ที่ดีหาเพื่อนดีๆหาช่องทางดีๆที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถอยู่กับโควิดเมื่อไปแล้วอย่างไรอย่างคนที่เป็นเศรษฐีได้ไม่เป็นยาจกเวลาที่เราเป็นยาจกลักษณะคนยาจกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับคือหนึ่งไม่ทำกุศลมีความไม่สะดวกในกุศลมีข้ออ้างทุกอย่างที่จะทำให้เราทำกุศลไม่ได้นี่เป็นยาจกรักษาศีลไม่ได้ครับไม่เอาอะฉันไม่สามารถอย่างเงี้ยค่ะขี้เกียจครับขี้เกียจเนี่ยเป็นอุปสรรคมากของทุกเรื่องที่จะแก้ปัญหาขี้อะไรก็ไม่น่ากลัวเท่าขี้เกียจจริงนะมันเป็นจุดเริ่มต้นพอขี้เกียจมันก็จะได้ขี้ชอบแล้วก็ไล่ไปเลยขี้ทุกอย่างหลายขี้เลยเขาเนี้ยวุ้ยคุณยายจ๋าตอบปังมากครับสาธุมาเยอะมากอ๋อเหรอเพราะว่าคือทุกคนเล่นโซเชียลไงเดี๋ยวขอคุยกับแฟนคลับหน่อยนะคุณยายมีแฟนคลับนะคะตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าคุณยายกลับมาที่เสถียรหนึ่งจนกระทั่งเนี่ยค่ะเมื่อกี้นี้ตอนที่ปิดตอนเช้าเนี่ยคนดูประมาณสัก600กว่าคนต่อขณะและขณะที่ขึ้นไปเนี่ยคุณยายก็ตัดชึบเพราะว่าต้องรีบขึ้นรถไงมาประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งอยู่ในโควิด19ที่มีกติกาคือไม่แวะข้างทางใส่แมสผ่านกระบวนการเสร็จแล้วพอมาถึงก็เช็คอัพเพราะว่าที่นี่เป็นวันแรกที่เปิดคุณยายก็เป็นอาคันทุกะที่เข้ามาตอนนี้เป็นอาคันทุกะของเสถียรหนึ่งนะฮะคุณยายก็ต้องตรวจวัดไข้นะจ๊ะทุกคนนะฮะคุณยายตรวจคุณยายนู่นนี่นั่นคือเหมือนกับทุกคนที่เข้ามาใช่แถมยังได้กราบพระพุทธชยันตี องค์ดำนารันทายังได้สวดมนต์อิตาหาแล้วก็แตะโอมตะเลตุตะเลตุเลสครับโอ้ยเสถียรมันก็สวรรค์นะที่นี่เหมือนสวรรค์เลยดูสิคือเขียวสุ่มพุ่งมากเลยใช่ทุกอย่างมีไว้เป็นบ้านของเราที่นี่เป็นบ้านของเราทุกคนที่นี่เป็นชุมชนที่ไม่ทอดทิ้งกันที่นี่เพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดที่นี่เป็นเหมือนหนึ่งในโลกนี้ที่เป็นหยดน้ำเล็กๆที่ใสแล้วเวลาคุณยายทำงานนะเคนโดคุณยายดูรูปนี้คุณยายอดพูดไม่ได้นะ คือวันหนึ่งเนี่ยที่คุณยายทำรายการอยู่คุณยายก็นึกว่ามันเป็นลุงมันเป็นพระที่ทรงกฎแล้วย้อนไป1ปีเนี่ยมันทรงกฎวันเนี่ยติดกันเลยค่ะวันที่6นะคะวันวิสาขะวันที่7เนี่ยฝนตกหนักเลยวันที่8พระอาทิตย์ทรงกฎพอย้อนไปอีก1ปีวันที่7พฤษภาคมเมื่อปีที่แล้วพระอาทิตย์ทรงกฎสรุปแล้วก็คือไอ้ดินน้ำลมไฟที่มันอยู่หลายรอบเราเนี่ยมีชีวิตนะมันรู้เรื่องนะมันให้กำลังใจคนที่ใฝ่ดีมีศีลธรรมและในที่สุดเลยคุณแม่อยากจะบอกว่าเราไม่ใช่มีเฉพาะมนุษย์ที่เป็นเพื่อนร่วมงานเรามีมนุษย์และเทวดาเป็นเพื่อนร่วมงานเพราะฉะนั้นคุณยายอยากให้กำลังใจว่าสิ่งที่กำลังเนี่ยมันยังไลฟ์สดอยู่เนี่ยคนชอบเมนนี้จังเลยคุณยายจ๋าเราจะไม่ปฏิเสธการทำงานหนักเราจะเปลี่ยนภาชนะที่คว่ำให้หงายได้อันนี้เป็นเสียงที่คุณยายอธิษฐานคือพอคุณยายอธิษฐานเนี่ยแฟนคลับตัวจริงเนี่ยเขาก็เอาคำโค้ดเลยโค้ดเลยก็เห็นพระอาทิตย์ทรงกฎอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่า กลัวเพราะความกลัวมาจากความคิดปรุงแต่งที่จะไม่ทำให้เราสามารถก้าวข้ามความยากลำบาก
ควิดเป็นเรื่องที่เราต้องก้าวข้ามไปด้วยกันครับความกลัวจะทำให้เราหดตัวและขี้เกียจไม่ออกมาทำโดยมีข้ออ้างข้างๆคู่ๆว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้ค่ะมีเม้นนะครับบอกว่ากราบสาธุค่ะฟังคุณแม่แล้วประเอามาล้างใจที่รู้สึกแย่ในบางครั้งเพราะว่าเจอคนที่ทำไม่ดีกับเราถอยออกมาและปรับล้างใจตัวเองรู้สึกสุขใจที่ตัวเองกราบสาธุในธรรมะดีๆด้วยจ้าที่จริงช่วงนี้เป็นช่วงอาสาพาไปชิมนะแคนโดคุณยายยังไงถ้าอยู่ที่เสถียรคุณยายก็ต้องทำงานเรื่องชิมแล้วตอนนี้ต้องชิมแล้วแล้วก็รู้สึกคิ้วหน่อยๆนะฮะเดี๋ยววันนี้คุณยายจะชวนไปชิมที่อู่ข้าวอู่น้ำว้าววันนี้ผัดสามเหม็นครับมีไหมเนี่ยฮะผัดอะไรนะครับคุณยายเออขอโทษผัดสามหอมผัดสามหอมที่นี่เขาไม่บอกแบ่งหอมค่ะก็เป็นอะไรที่น่ารักอยากให้ดูภาพที่เราถ่ายมาอันนี้เป็นกลุ่มฟิล์มนะฮะพี่แคนโดนี่คือกลุ่มฟิล์มที่พี่โน้ตเนี่ยซีเนฟิล์มนะเขาก็จะไปรวมคนมาสัก40ตากล้องแล้วก็ไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งวันที่17 18 19นี่ก็จะไปอีก3คนก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ครับแล้วก็ไปถ่ายวิถีชีวิตที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่นั่นจะเป็นฮับของพวกเรานะคือหมายความว่ามาเรียนรู้ที่เสถียร1แล้วก็ไปอยู่ที่เสถียร2อย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็เราก็มีพระอริยธาราที่เรายกขึ้นไปบนเขาซึ่งองค์เนี้ยนะถ้าใครขึ้นไปได้นะก็แสดงว่าโควิดไม่เป็นเพราะว่ามันต้องหายใจลึกเดินตั้งฉากเลยค่ะปืดขึ้นไปอย่างเงี้ยแหละค่ะครับคุณยายไปเป็นลมเมื่อวันวิสาขบูชาเพราะว่ามันไม่มีคิวต้องขึ้นแต่มันขึ้นค่ะภาพสวยสวยมากภาพสวยมากๆจริงๆนะฮะเป็นงานละเอียดประณีตมากจริงๆดูแล้วแบบมีความสุขเนี่ยไม่ได้ยินเสียงนะฮะคุณผู้ชมได้เห็นแค่ภาพเรายังรู้สึกแบบจิตเราก็ไปเกาะกับความสุขแล้วอะคือจริงๆแล้วโควิด19เนี่ยมันทำให้เราต้องรักกันมากขึ้นชาวบ้านที่ใส่บาตรให้คุณยายในฟิล์มเนี่ยป้ากุหลาบแกก็ขึ้นไปบนภูเขากับเราด้วยนะแกต้องถอดรองเท้าในป้ากุหลาบนะดอกไม้ที่บานอยู่ในหมู่บ้านกระเหรี่ยงโบมถึงคุณยายทุกเช้าเลยแล้วเราก็จะเห็นว่าคณะแม่ชีเนี่ยทำงานอย่างไม่หยุดไม่หยุดที่จะทำกุศลในขณะเนี้ยหลายคนนะกำลังเนี่ยปลูกต้นไม้ช่วยดูช่วยทำยังไงที่จะทำให้โลกใบนี้มันน่าอยู่อุ้ยน่าอิ่มเชียวน่ามีความสุขเชียวใช่ใช่อันนี้มือพี่หานถ่ายพี่หานตัดเป็น1ใน40ค่ะคุณยายครับบางทีคนเราอ่ะมีความทุกข์อ่ะมันไม่ได้ทุกอย่างเดียวบางทีมันเข้ามาพร้อมกันอยากให้คุณยายแบบจัดลำดับให้หน่อยว่าบางทีผมเห็นความทุกข์แล้วหนึ่งถ้าช่วงมันมีความทุกข์โควิดเนี่ยแน่นอนทุกข์กับโควิด2อาจจะต้องตกงานด้วย3อาจจะต้องแบบมีปัญหาเรื่องความรักกับคู่ของตัวเองและบลาบลาบลาถ้ามันมาพร้อมกันแบบนี้เราจะเขี่ยอันไหนออกก่อนเราจะเอาความสุขไปจับกับอันไหนเราจะเริ่มต้นยังไงฮะถ้ามันมาพร้อมกันอย่างเงี้ยที่จริงรากของความทุกข์มาจากอันเดียวคืออวิชชาครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะจัดการกับอวิชชาอะไรที่เห็นในขณะนั้นจัดการขณะนั้นเลยคือแต่รากอันเดียวกันคืออวิชชาเช่นฟุ้งซ่านสมมติฟุ้งซ่านนะเราจะเป็นหนึ่งในจำนวนที่ถูกไล่ออกหรือเปล่าสมมตินะคะและเราก็ทุกไปแล้วถูกไล่หรือไม่ถูกไล่ไม่รู้ทุกไปแล้วเพื่อวิธีการจัดการคือพึ่งตัวเองให้ได้ก่อนเช่นถ้าเผื่อเรามีอิสรภาพในการเลือกล่ะเราจะอยู่เราจะไปเรามีอิสรภาพในการเลือกเราพึ่งตัวเองได้เราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ว่าใครจะเชิญให้เราอยู่หรือเชิญให้เราออกมีผลต่อเราน้อยใช่ไหมเพราะเราพึ่งตัวเองได้ใช่ไหมนะคนที่ไม่พึ่งตัวเองได้แล้วขี้เกียจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีอนาคตกับเขาหรือเปล่าเขาเป็นคนเลือกอันนี้ก็เสียวซ่าอยู่เหมือนกันเห็นตรงไหนเห็นปุ๊บจัดการทันทีเช่นเห็นความโลภเกิดขึ้นจัดการความโลภโดยการละทันทีเห็นความโกรธลำคาญใจหงุดหงิดใจเกิดขึ้นบรรเทาทันทีเห็นความลังเลสงสัยไม่แน่ใจใส่แว่นขยายด้วยสติปัญญาแล้วมองมันว่าจริงๆมันคืออะไรอ๋อเข้าใจละคือบางคนเนี่ยไม่จัดการเลยพอมันเข้ามาหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ถมแล้วก็จัดการไม่ทันมันก็ทุกข์มากใช่ไหมฮะคุณยายถ้าทุกข์ปุ๊บจับปุ๊บจัดการปั๊บเหมือนดินพองปิ้งวับอย่างนั้นเลยใช่ปิ้งแวบเลยฮะมันปรากฏขึ้นแล้วมันก็คลายคืน
มันเกิดแล้วมันดับมันจ บมันไม่ต้องจมสะอึกสะอื้นอยู่นานเราจะไม่เป็นคนที่เอาขี้มาพอกหางหมูไว้เป็นดินพอกหางหมูสามารถทำให้มันเป็นปุ๋ยได้ก็ทำเลยค่ะคุณยายครับการเลือกคบคนก็เป็นปัญหานะฮะคือบางทีเรามีเพื่อนใน Facebook เยอะแล้วคนนี้เรารู้สึกไม่ชอบทัศนคติเขาเลยไปการเวลาเขาโพสต์แต่เราไม่กล้าที่จะอันเฟรนด์เขาทั้งที่แบบฉันไม่อยากคบกับเธอเลยอ่ะแต่ก็กลัวเดี๋ยวเธอหาว่าฉันไม่ชอบเธอไม่ต้องอันเฟรนด์แต่ไม่เปิดดู คุณยายอยู่หุบเขาคุณยายไม่ได้เปิดไลน์เลยนะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณยายไม่อยากเปิดไม่มีเวลาครับไม่ได้เปิดดูเลยไม่ว่าจะเป็นไลน์ไหนถ้าไม่ direct ตรงในบางเรื่องที่คุณยายจะต้องมีเพื่อนตรงนั้นที่จะต้องทำงานเรื่องนี้คุณยายก็ไม่ได้ทำเลยเพราะว่าอะไรมันไม่มีเวลาฮะเพราะฉะนั้นก็ทำตัวเป็นคนไม่มีเวลาครับไม่ต้องไปเก่งใจสึกๆเออคือจะมันโนเนียเกินไปไม่อยากคบก็ไม่ต้องเปิดเข้าไปอ่านไม่ต้องเอาออกก็ได้แต่ไม่อ่านครับอ่ะมีคำถามอะไรส่งเข้ามาได้อีกนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้มีคนฟังดูอยู่หรือเปล่าอยู่มีอยู่ครับประมาณ400ครับคุณยายอ๋อนั่นแสดงว่าแฟนคลับเหนียวแน่นนะ400เนี่ยนะประมาณเช้านี้ขึ้นไปได้ถึง6ครับแล้วก็มีบางพีเรียดเอ๊ะอันนี้เราไม่รู้มันเป็นระบบของ Facebook หรือเปล่าเพราะเราก็ไม่เคยเค้าเรียกบูสต์มันใช่มั้ยพอมันจะถึง1,000นะมันไปไม่ถึงเนี่ยอันเนี้ยคุณยายครับของคุณยายคือออร์แกนิกที่แท้ทรูเพราะเราไม่ได้ให้ตังค์เขาเออเราก็จะเป็นแฟนตัวยงที่เหนียวแน่นที่พร้อมส่งต่อแต่ถ้าบางทีเราแบบเราไปใส่เงินในระบบนะคุณยายมันก็คนอื่นเห็นตุ๊ดๆๆแต่อาจจะกว่าจะอินกว่าจะเข้ามาอะไรเงี้ยฮะอันเนี้ยเราจะใช้ระบบออร์แกนิกคือถ้ามีคนเห็นปุ๊บช่วยกันแชร์เยอะๆแชร์ธรรมะออกไปแต่ถ้าวันนึงเราจะบูทโฆษณาหรือว่าบูทประชาสัมพันธ์ก็ทำได้ครับคุณยายแต่ไอ้ที่5 6 7 8 900นี่คือออร์แกนิกที่แท้ทรูครับแฟนตัวยงฮะและขอบคุณแฟนตัวยงทุกคนขอบคุณสาธุให้กับแฟนตัวยงนะครับของของเราเนี่ยไม่ต้องจ้างดูไม่ต้องจ้างฟังนะฮะเราเป็นสังคมเศรษฐีเรามีปัญญาเรามีศีลนะคะเรามีฮิริมีโอตัปปะมีสุตตะมีจาคะแล้วก็มีปัญญาเพราะปัญญาก็ต้องมีศรัทธาเพราะนั้นอริยทรัพย์ของเราเราก็เป็นเศรษฐีนะมีศรัทธามีศีลมีฮิริมีโอตัปปะมีสุตตะมีจาคะเนี่ยสุตตะคือฟังกันทุกวันจนเป็นแฟนคลับกันละจาคะก็คือแชร์กันออกไปแล้วก็มีปัญญาว่าของคุณยายเนี่ยก็เป็นออร์แกนิกครับออร์แกนิกนะฮะคุณยายครับเมื่อกี้คุณยายพูดบอกว่าอยู่ที่หุบเขาเนี่ยแบบทำงานค่อนข้างหนักมากเนี่ยนะฮะคุณยายไล่เรียงหน่อยได้ไหมครับว่าเดี๋ยวคุณยายมาที่นี่ได้ข่าวว่าอีกสักแป๊บคุณยายก็ต้องวาร์ปไปที่นู่นอีกก็เดี๋ยวพอทานเพลงก็ทำให้เป็นแบบมาตรฐานของกรมอนามัยก็ทานเพลงก็ถือเป็นการนั่งให้คณะแม่ชีห่างไปโต๊ะเว้นโต๊ะทำไว้นะคะแล้วก็มาเปิดนะคะนี่มาเปิดเสถียรค่ะยืนยันว่านี่มาเปิดเสถียร1นะคะเสถียร2เนี่ยคือหุบเขาโพธิสัตว์เปิดทุกวันอยู่แล้วคุณยายก็มีคนไปหาแบบชนิดคนเพชรบุรีเพื่อนร่วมงานมีอาสาสมัครที่เป็นอัศวินไปทำงานแต่ตอนนี้ที่เสถียร1เนี่ยซึ่งปิดเป็นเดือนละ45วันเปิดอย่างเป็นทางการวันนี้กาดไม่ตกค่ะอันนี้คือยายถ่ายเองนะเนี่ย เห็นรัศมีของฟ้ามะตอนอะไรรู้มะตีห้าครึ่งนี่ตีห้าครึ่งที่หุบเขานี่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเลยใช่ตีห้าครึ่งในขณะที่คณะแม่ชีก็สวดมนต์คุณยายก็เตรียมตัวแล้วส่งน้ำเตรียมที่จะทำรายการตอน6โมงแล้วเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยค่ะอันนี้ตี 5:20 ครับถ่ายรูปไม่ใช่มีหน้าที่ถ่ายรูปถ่ายแล้วก็สั่งการไปว่าอ่ะเสถียร1สวดมนต์อยู่ทางนี้เสถียร2สวดมนต์อยู่ทางโน้นแล้วก็สวดมนต์ออนไลน์ไปด้วยกันตอนนี้ก็มีหลายคนที่สวดมนต์กับคุณยายณตรงณตุ๋ยไล่พริษาก็บอกสวดมนต์กับคณะแม่ชีตอนนี้เราสวดมนต์กันเป็น100ครับแต่อยู่ในเสถียร1 21ฮะเสถียร1 19แต่ถ้าที่ถ่ายดูเห็นสวดไม่กี่คนนะเสถียร1แม่ชีทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะแม่ชีเสถียร1ทำอะไรคุณยายไม่รู้เห็นเนี่ยน่ะนั่งกันอยู่เนี่ยค่ะเนี่ยเสถียร1สวดมนต์แล้วก็เสถียร2ทางโน้นก็สวดมนต์ก็มีคนดูทางบ้านสวดด้วยก็เป็น100คนอย่างเงี้ยค่ะดีค่ะทำกุศลทุกวันค่ะปกติคุณยายจ๋าเวลาเราไลฟ์เนี่ยจะมีคนแบบมีความทุกข์เม้นกันเข้ามาค่อนข้างรัว
แต่วันนี้เราคุยกันเนี่ยเราเปิดเรื่องของการทำความสุขตั้งแต่แรกแล้วเหมือนจิตของทุกคนมันไปจับที่ความสุขมีแต่สาธุไม่มีปัญหาคุณยายจ๋างงมากไม่ต้องงงปกติปัญหาจะเข้ามาเยอะจนผมถามไม่ทันอ่ะอ๋อโน่ของแคนโดอาจจะอยู่กับปัญหาของคุณยายอยู่กับปัญญาจ้ะเห็นไหมเป๊ะเป๊ะจริงๆเพราะว่าสาธุเข้ามาหมดเลยฮะคุณยายฟังแล้วสบายใจไม่ใช่เป๊ะธรรมดานะจ๊ะขนาดขนมปังมันยังปังเลย ทำขนมปังเธอตั้งชื่ออะไรปังฮะขนมปังกระเทียมอ๋อขนมปังครับนี่กำลังหาคนทำขนมปังนะฮะมีเตาอบครับเดี๋ยวจะเอามาทำไว้ที่นี่สักเตาหนึ่งสรุปแล้วคือตอนนี้จับเวลาแล้วว่าประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งนะฮะถ้าอยากจะเดินทางแบบไม่รถติดก็สักตีห้าก็เดินทางคุณยายสามารถทำงานได้2ที่ในวันเดียวกันเลยเนี่ยฮะเป็นคำถามนี้เลยเขาบอกทำไมคุณยายแข็งแรงจังทำงานได้ตลอดอันนี้ผมขอเติมนิดนึงนะฮะคุณยายใส่แบตอะไรครับ คือแบบคุณยายหน้าตาสดใสมากแล้วก็คุณยายทำงานหนักดูแต่ดำเนาะดำไม่เลยครับคุณผู้ชมฮะคุณยายยังออร่าเหมือนเดิมเลยฮะอาจารย์เพราะว่าไม่ได้เจอกันเป็นเดือนนะครับแล้วก็ดูไลฟ์คุณยายตลอดเนี่ยจนคุณผู้ชมถามมาเลยว่าคุณยายดูแลสุขภาพตัวเองยังไงทำไมถึงแข็งแรงจังคุณยายทำงานธรรมะก็กินธรรมะอ๋อกินธรรมะใช่ทำงานธรรมะก็กินธรรมะธรรมะเป็นยาอายุวัฒนะท่านอาจารย์พุทธทาสบอกคุณสันสนีทำงานธรรมะก็กินธรรมะอาสาสมัครคุณยายบอกว่ากินธรรมะแล้วมันอิ่มเหรอเจ้าค่ะเพราะอาสาสมัครมันยังต้องกินนะแล้วก็บอกว่าอิ่มทำงานธรรมะกินธรรมะเดี๋ยวไม่ต้องกลัวงานมันก็ดูแลเราเองเพราะเราก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าใครทำงานอะไรมันก็เสพสิ่งนั้นเช่นทำงานอย่างเป็นกุศลมันก็มีกุศลและเจตนาแล้วแหละหล่อเลี้ยงให้เรามีกุศลวิบากกรรมคือผลของกุศลมันก็เกิดขึ้นผลมันเกิดขณะต่อขณะเลยค่ะเคนโดเราไม่ต้องเลยถ้าเราหงุดหงิดตอนนี้มันก็จะลวนเลยงานมันจะหงุดหงิดเลยเช่นสมมติถ้าคุณยายพูดถึงใครสักคนหนึ่งคุณยายนึกถึงเขาอย่างหงุดหงิดขอโทษนะเราทุกข์เพราะความหงุดหงิดของเขาหรือว่าเราทุกข์เพราะความหงุดหงิดของเราหงุดหงิดเราใจเรามันหงุดหงิดหรือเปล่าฮะคุณยายสมมุติว่าถ้าเราเห็นใครสักคนหนึ่งรกครับแต่เราไม่รกแต่เราพูดถึงเขาแล้วเรารกใจอย่างเงี้ยแสดงว่าเรารกนะงั้นปัญหาเราแล้วแหละใช่ไหมฮะอ่ะใช่ใช่อ่ะฮะโอ้เห็นไหมละวันดันเอาปัญหาเขามาเป็นปัญหาเราอย่างเงี้ยเหรอฮะเปล่าการที่เราวางท่าทีของจิตไม่ถูกครับสมมติถ้าเราไปเม้มเรื่องอะไรกับใครเราจะเข้าไปกระโจนนัวเนียอยู่ในอารมณ์และความรู้สึกในสิ่งที่เราเม้มเลยอันนี้กลับไปที่บอกว่าโอ้โหคนมันแบบลุมกระหน่ำไปอยู่ในเรื่องที่มันแบบมันไม่สาธุครับมันอยู่กับกลุ่มสาธุมันก็จะสาธุมันรู้สึกชื่นใจมันเย็นใจใช่ไหมคะนั่นเราเลือกเขาเรียกว่าเราเลือกเพื่อนยังไงเลือกเพื่อนอย่างเป็นกุศลมันก็มีกุศลครับกุศลกรรมมันก็เป็นกุศลวิบากกรรมถ้าเราเลือกเพื่อนอย่างเป็นอกุศลมันก็อกุศลกรรมมันก็ได้อกุศลวิบากกรรมไอ้นี่ไม่ต้องมาอธิบายเลยเพราะไม่มีใครฝืนกฎแห่งกรรมได้ไม่มีใครฝืนกฎของธรรมชาติได้จ้ะเมื่อสักครู่หนึ่งคุณยายพูดถึงเรื่องของการเยียวยาคือผู้ป่วยเยียวยาตัวเองให้จับความรู้สึกของตัวเองเจ็บปวดแล้วก็อ่ะร่างกายเรามันจับความรู้สึกเรามันจับได้แค่อันเดียวแหละนะฮะอันนั้นคือเรื่องของผู้ป่วยแต่คราวนี้ผู้ดูแลครับคุณยายจ๋าผู้ดูแลเนี่ยมักจะทุกข์กว่าผู้ป่วยเสมอนะที่เห็นคุณยายเราหนักมันเหนื่อยเราจะทำยังไงให้ผู้ดูแลเข้าใจหรือว่ามีความสุขในการดูแลผู้ป่วยที่มีอยู่ในบ้านนะฮะคือจริงๆเราต้องรู้ก่อนว่าสูตรของผู้ดูแลผู้ป่วยเนี่ยคือการภาวนาครับการดูแลผู้ป่วยไข้เหมือนได้ปฏิบัติธรรมการดูแลผู้ป่วยไข้เหมือนได้ถวายงานตถาคตการดูแลผู้ป่วยไข้หรือคนที่ทุกข์เนี่ยเป็นพุทธประสงค์เธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนเช่นถ้าคุณยายบอกว่าอ่ะเสถียรหนึ่งเปิดแต่ไม่ชี้ที่เสถียรหนึ่งไม่ทำงานตามพุทธประสงค์เปิดไม่ได้ครับเปิดไม่ได้ทุกคนต้องมีเขาเรียกว่าอริยมรรคเป็นหนทางเป็นเวในทิศทางเดียวกันซึ่งจะต้องทำงานตามพุทธประสงค์เมื่อสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นการจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนมันต้องเสียสละตัวตนมันต้องเสียสละความสุขส่วนตัวมันต้องเสียสละมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่ฉัน
ฉันจะเป็นของฉันอย่างนี้ครับแล้วมันจะเรียกว่าสามัคคีธรรมไหมอ่ะมันจะเรียกว่ามันเป็นสารานิยธรรมไหมไม่ความสารานิยธรรม6เนี่ยมันจะทำให้เรามีหมู่คณะที่แข็งแรงสารานิยธรรม6มันจะเริ่มต้นได้1มันต้องมีความพร้อมเพรียงครับมันเห็นร่วมกันมันคิดร่วมกันมันพร้อมเพรียงในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดใช่ยากเช่นเราจะเปิดเสถียรมันต้องมีความพร้อมเพรียงของหมู่คณะที่มีเมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังประชุมพร้อมเพียงเลิกพร้อมเพียงเสียสละพร้อมเพียงมีอะไรก็แบ่งปันเกื้อกูลไม่ใช่ของดีกูเก็บไว้อันนี้มันก็อะไรมันก็เห็นประโยชน์ครับแบบประมาณเห็นแก่ตัวแต่ถ้าของดีอาหารอร่อยกินกันหลายคนนี่ก็เห็นประโยชน์แต่ละความเห็นแก่ตัวฉันดูคนเนี่ยดูที่กรรมของเขานั่นแหละดูความสามัคคีตรงนั้นก็รู้ว่าหมู่นั้นน่ะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงครับคุณยายจ๋าครับมีคนที่เขาศึกษาธรรมะมากๆนะครับบางทีก็กลายเป็นผู้สอนตลอดเวลาและนำเข้าไปสู่เรื่องของการปลงและบางทีคนที่ฟังธรรมะอาจจะไม่รู้เข้าใจว่าเรายังพัฒนาตัวเองเราอยากมีอยากได้อยู่ไหมเรายังอยากร่ำอยากรวยได้อยู่ไหมหรือเราจะเพดานขนาดไหนมันบาลานซ์ยังไงฮะคุณยายคือเวลาที่เราทำอะไรเราเหนื่อยมากมันก็คือมันก็อยากมีแต่มันเหนื่อยอะ กลับมาดูลมหายใจของตัวเองก่อนครับถ้าไม่มีแล้วมันจะตายไหม ตายไหมครับคุณผู้ชมถ้าไม่มีตายไหมฮะ มันกระหืดกระหอบเกินไปก็ให้มาดูมันก็ต้องเช็คอะ มันก็ต้องเช็คเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางทีความอยากมันผลักดันเรามากจนเราตาบอดตามันบอดไปแล้วไม่เห็นแล้วแว่นขยายไงก็ไม่เห็นมันหลับตาไปแล้วอ่ะมันหลับตาไปกับความโลภแล้วอ่ะมันจะเอาอย่างเดียวอ่ะมันถึงกับมีจินตนาการที่มันจะต้องได้อย่างนั้นมันไปเปรียบเทียบมันมีมานะมันมีความหลงโอ้ยมันเหนื่อยพระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญให้คนยากจนแต่รู้ว่าความยากจนมันบีบคั้นให้เราทำอะไรที่ไม่ถูกต้องได้เราจึงไม่ควรยากจนครับเราจึงต้องขยันละขี้เกียจแล้วขยันมีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะมีวิมังสาอันนี้คือฤทธิ์ของเราที่จะทำความยากให้ง่ายได้เป็นดังปฏิหารและเราก็ฝึกที่จะใช้เนี่ยแหละอิทธิบาท4นะให้อายุเรายืนยาวด้วยแล้วก็โดยหลักเกณฑ์นะของการทำงานถ้าใครมีอิทธิบาท4เนี่ยยากก็ไม่เป็นอุปสรรคยากก็เป็นปฏิหารง่ายเลยคุณผู้ชมนะฮะก็เม้นกันเข้ามาสาธุเยอะเลยนะครับวันนี้รายการเหลือเวลาอีกสักประมาณ 5-6 นาทีนะครับใครที่มีคำถามนี่ไม่น่าเชื่อเราคุยกันมาไวมากจะครบชั่วโมงแล้วฮะคุณยายค่ะก็คุณยายว่าอย่างนี้นะเคนโดคุณยายถามหน่อยครับเคนโดอยู่กับโควิดแต่เคนโดดูเฟิร์มแล้วฟิตพูดแบบชาวบ้านสิครับเนี่ยแต่เฟิร์มแล้วฟิตนั่นเนี่ยโอ้สาธุเลยครับคุณยายครับพูดแบบชาวบ้านอยู่กับโควิดยังไงล่ะจ๊ะอยู่กับโควิดยังไงฮะคือเราอ่ะเป็นอาชีพที่อยู่กับข่าวสารตลอดเวลาข่าวสารตลอดเวลาเลยนะครับทำให้ก็มีความกลัวอยู่บ้างนะครับคุณยายจ๋าแต่เราก็ต้องไปในหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าโควิดต้องไปอยู่กับมันก่อนว่ามันติดได้ยังไงมันติดคือการอยู่ใกล้กันเราก็ทำการแยกตัวจากที่บ้านเลยเพราะว่าเราเป็นอาชีพที่ออกมาข้างนอกอันนี้ผมทำก่อนอันดับแรกเลยทำมาก็ประมาณเดือนกว่าๆแล้วคือแยกกับพ่อกับแม่กับผู้สูงอายุทันทีแยกออกมาเลยนะฮะบ้านติดกันปกติก็จะเดินหากันมาทานข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยก็บอกคุณแม่เลยว่าเดือนนี้จนไปจนกว่าโควิดจะหายผมจะไม่เข้าใกล้แม่และจะใช้ชีวิตแบบ new normal คือส่งกับข้าวกันทางรั้วคุณยายฮะส่งข้าวกันทางรั้วเลยครับแล้วก็ผมก็ทานข้าวแยกของผมตั้งหากโดยที่ไม่มาปะปนพอไม่มาปะปนกับผู้สูงอายุมันทำให้เราไม่เครียดเพราะเราเนี่ยเป็นพาหะได้ตลอดเวลาคือถ้าเราจะต้องมาอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ออกมาทำงานแล้วสมองคิดตลอดเวลาฉันจะเอาโควิดไปติดคนแก่ที่บ้านหรือเปล่าเอาโควิดไปติดพ่อแม่ไหมเพราะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวติดแล้วแย่แน่ๆปัญหาก่อนเลยครับคุณยายจ๋าตัดปัญหาตัดความเครียดเบื้องต้นคือรักคุณพ่อคุณแม่มากจะไม่ให้โควิดไปติดท่านเพราะต้องออกมาทำงานความเครียดเลยไม่เกิดฮะคุณยายก็สามารถทำงานได้โดยที่เราไม่มีภวังค์ฮะนะฮะคือผมใช้ชีวิตแบบโดยยึด
ว่าโฟกัสเลยไปที่เรื่องนี้เลยแล้วก็ป้องกันด้วยความไม่ประมาทเรารักใครเราไม่เข้าไปหาเขาด้วยความเห็นแก่ตัวของเราเลยโอ้แล้วก็ทำงานไปเลยก็ทำงานไปเลยแต่ก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยใช่ครับใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาตอนออกมาทำงานแล้วก็มีโซเชียลดิสแทนซิ่งการซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ทุกที่ที่จับเลยคุณยายคนจะบอกว่าเราเยอะบอกว่าเราเฮ้ยเวอร์ไปหรือเปล่าไม่ฮะผมฉีดหมดเลยมือถือฉีดมือแม้กระทั่งไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อนะผมไม่ให้เขาจับของที่ผมจะคิดตังค์อะฮะคุณยายปกติน้องที่เป็นคนคิดตังค์ก็จะจับขวดแล้วก็สแกนไม่เราจับเองทุกอย่างแล้วก็เอาถุงย่ามไปแล้วก็ใส่ของกลับแทบจะไม่ให้ใครมาแตะเนื้อต้องตัวหรือแตะของที่เราจับเลยผมป้องกันอย่างนี้มันเลยทำให้ไม่เครียดสามารถทำงานอ่านข่าวหาข้อมูลโดยที่ไม่ต้องพะวงเรื่องแวดล้อมอะฮะคุณยายก็เลยทำแบบนี้ก็จริงๆแล้วการให้ความปลอดภัยกับตัวเองตามสติปัญญาที่เรามีความตั้งใจเนี่ยนะคะมันก็ดูเหมือนกับว่ามันให้ความร่วมมือกับตัวเองให้ความร่วมมือกับชีวิตของเราเองดังนั้นใครที่จะมาเสถียรธรรมสถานเนี่ยให้โปรดรู้เลยว่าเราเนี่ยปลอดภัยเราต้องการให้ตรงเนี้ยเป็นหยดน้ำที่ปลอดภัยถ้าจะมาพักค้างคืนเราคิดกันถึงว่าเราจะต้องตรวจเช็คแม้กระทั่งไม่ใช่แค่เช็คประวัติอินเทอร์วิวนะคะบางกรณีจะต้องเช็คเลือดถึงจะเข้ามานอนได้หรือถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะต้องปาดโคนลิ้นหรืออีกหลายๆหรือเลยล่ะค่ะที่จะทำให้พวกเราเนี่ยสามารถเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่จะทำให้พูดได้เลยว่ามาเสถียรธรรมสถานไม่ติดเพราะเราไม่มีนอกจากคุณเป็นมาก่อนแล้วถ้าคุณเป็นมาก่อนคุณก็จะถูกการทำลู่ว่าไปเช็คก่อนถ้ามีอาการเลยนะเช็คให้ด้วยนะ คุณจะได้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เป็นพาหะอันนี้เราก็จะต้องทำเข้มงวดมากแล้วก็เป็นการตั้งใจจริงๆที่จะเปิดเสถียรธรรมสถานในรูปแบบของความมีมาตรฐานที่จะตั้งกาดเป็นใช่ฮะคืออย่างที่คุณยายจ๋าบอกนะครับว่าเราดูแลกันแบบอยู่ห่างๆได้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในมาตรการของ New Normal นะฮะใช้ชีวิตแบบเข้าคิวไว้ระยะห่าง1เมตรถึง2เมตรใส่หน้ากากแต่ชีวิตข้างในเราอะฮะเรายังสามารถที่จะส่งความห่วงใยยังสามารถดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้ผมยังดูแลท่านตามปกติถึงแม้จะไม่ได้จับเนื้อต้องตัวกันอันนี้ดีมากเพราะว่าเคนโดเป็นตัวอย่างเช่นถ้ามีแม่ชีจากเสถียรธรรมสถานออกไปรับบิณฑบาตแล้วละเลยการปฏิบัติกิจอย่างมีวินัยแล้วก็ไปเอาในขนาดอาหารที่ใส่มาเนี่ยมือที่รับมาเนี่ยเรายังต้องระวังเลยนี่ถ้ามาถึงแล้วไม่ล้างมือแล้วแกะอาหารแล้วกินเข้าไปเนี่ยอันนี้ต้องรู้เลยว่าเวลาที่เขาทำงานด้วยมาตรฐานของการที่จะไม่เป็นหยดน้ำที่ขุ่นคือคนที่เป็นหยดน้ำที่ใสมันต้องมีวินัยร่วมกันจริงๆเลยนะว่าหนึ่งเราต้องไม่ออกไปแล้วเอาพาหะเหมือนอย่างกับกลุ่มสะใจดีเข้ามาอย่างเงี้ยคุณก็ต้องแน่ใจว่าระหว่างทางเสถียร2มาสู่เสถียร1คุณไม่ได้แวะจอดที่ไหนที่จะทำให้คุณไปติดไปเอามาแล้วคุณก็เข้ามาที่นี่แล้วคุณก็มีวิธีการเช็คอัพตัวคุณทุกเช้าเหมือนระบบที่เราเช็คกับคนข้างนอกครับเราไม่ไปมั่วที่ไหนแล้วก็เอาสิ่งนั้นมาทำลายแล้วเมื่อใดที่เสถียรเนี่ยสามารถปลอดภัยด้วยทุกคนที่มีวินัยอย่างนี้นะคะเราก็จะทำงานใหญ่ได้เพราะใจเรามันได้รับการเคารพในกันและกันซึ่งอันเนี้ยคุณแม่ว่าสำคัญมากโควิดมาเพื่อให้เราโตอย่างนี้เสียสละร่วมกันมีวินัยร่วมกันให้โอกาสในการที่จะไม่ปฏิเสธการทำงานใหญ่ที่มากกว่าที่เคยทำจึงต้องให้ความร่วมมือทุกเม็ดที่กรมอนามัยขอมาครับพอเขาตรวจเสร็จเขาประกาศเลยนะคะกรมอนามัยประกาศเลยนะคะว่าเสถียรธรรมสถานเป็นที่แรกที่เปิดให้มีเนี่ยค่ะ one day trip และถ้ากาดไม่ตก10ระหว่างวันนี้นะวันที่10ไปถึงวันที่17กาดไม่ตกก็จะได้หลักสูตรที่เราจะเปิดเสถียรธรรมสถานแบบให้คำปรึกษาเข้าไปในดีแชทเข้าไปในจังหวะชีวิตและอื่นๆที่เราจะมีพาร์ทเนอร์บวกกันไปให้มากขึ้นเราจะไม่ทอดทิ้งสังคมที่กำลังทุกข์ยากแต่เราต้องไม่ประมาทและระวังตัวอย่างคุณยายเนี่ยมาคุณยายไม่แวะเลยทานอาหารในรถเดี๋ยววันนี้ทานอาหารที่นี่
ประชุมคณะแม่ชีที่นี่แล้วกลับเลยครับกลับเลยเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณยายจะทำงานในระหว่างการเดินทางคุณยายทำงานตลอดแต่เป็นการทำงานที่คุณยายอาจจะไม่ต้องไปลงแอคครับสมมติเราอยู่ในที่ที่เรามีบล็อกสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยของเราเราไม่เอาเชื้อโรคของเราไปให้ใครแล้วเราไม่ให้ใครเอาเชื้อโรคมาให้เราอยู่ตรงไหนก็ทำงานได้ค่ะใช่ครับเดี๋ยวนี้แหมโซเชียลมีเดียออนลงออนไลน์ทำที่ไหนก็ได้จริงๆฮะครับจงใช้ปัจจุบันขณะด้วยความไม่ประมาทขาดสติตื่นรู้ปรับตัวและอยู่กับโลกแห่งความจริงไม่ใช่โลกแห่งความฝันครับอยู่กับความจริงใช้ชีวิตลืมตามองเห็นอย่างที่มันเป็นและไม่คลุกคลีอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกเมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นมันอย่างที่มันเป็นคุณจะอยู่กับสิ่งที่เป็นอย่างไม่เป็นทุกข์แล้วคุณก็จะลอยตัวคุณจะมีกำลังคุณจะมีความเป็นผู้มีปัญญาที่จะจัดการชีวิตที่เหลือของคุณอย่างคนที่เคารพชีวิตจริงๆครับเราจะไม่อยู่กับความหวาดผวาหวาดกลัวมักง่ายเลินเล่อประมาทและยังอยู่อย่างทุ่มเทมีความเพียรชอบในการที่จะไปถึงที่สุดแห่งทุกข์คือนิพพานครับอย่าไปเชื่อว่าเรานิพพานไม่ได้แต่ให้เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถไปถึงนิพพานได้ถ้าคนคนนั้นเริ่มต้นได้สัมมาทิฏฐิและสามารถเดินอยู่บนหนทางอันประเสริฐอย่างมีปัญญาศีลและสมาธิทั้งขณะที่หลับตาและลืมตาในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นเราเรียกว่ามรรคภาวนาครับเคนโดโควิด19มันชิวชิวแต่ถ้าเราปล่อยให้ตัวเราเนี่ยปอดพังเพราะสกปรกเศร้าหมองใจก็พังปอดก็พังครอบครัวก็พังงานก็พังสังคมก็พังโทษใครลูกโทษใครก็ต้องโทษเราสิครับคุณยายมันไม่ควรจะโทษใครหรอกถ้าเราขาดปัญญาเราก็หาปัญญาครับการเพ่งโทษอคติแล้วเพ่งโทษเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความทุกข์ลูกอคติแล้วเพ่งโทษจะนำมาซึ่งความเศร้าหมองคุณยายพูดกับทุกคนว่าถ้าเราเบิกบานรู้ตื่นอยู่ในทุกลมหายใจของเราขณะที่เรียกเลยว่าเราจะไม่ประมาทแม้แต่ขณะจิตเดียวทุกอย่างแค่มาแล้วไปเห็นการเกิดดับเหมือนดีดนิ้วเหมือนดีดนิ้วหูได้ยินอะไรเช่นเป็นเสียงนินทาก็พูดให้เราฟังไม่ได้พูดให้เราเชื่อสั้นแค่ดีดนิ้วตามองเห็นอะไรรู้สึกชอบชังเฉยก็แค่กระพริบตาครับปิงปิงแวบจมูกได้กลิ่นเหมือนน้ำกลิ้งอยู่บนใบบัวลิ้นลิ้มรสเหมือนน้ำหยดออกจากปลายลิ้นถุยออกก็จบแล้วละเมอเพ้อพบอะไรครับกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงก็เหมือนคู่แขนฮะและถ้ามีอารมณ์มากระทบใจให้เราเหมือนน้ำหยดลงไปในกระทะร้อนๆก็แห้งแล้วที่หุบเขาโพธิสัตว์สอนให้คุณยายแข็งแรงอย่างนี้จริงๆมันไม่มีเวลาที่จะเลอะเทอะเปิดเปื้อนไม่มีเวลาที่จะไปนั่งคร่ำครวญสะอึกสะอื้นหรือไม่มีเวลาแม้แต่จะฟังขอโทษนะคะสิ่งที่มันไม่เป็นสาระเลยมันก็แข็งแรงสิลูกครับมันแข็งแรงเพราะมันเป็นประโยชน์นะฮะโอ้วันนี้คือไลฟ์วันนี้ผมว่ามีคุณค่ามากเลยคุณยายจ๋าครบมากๆสำหรับการเปิดเสถียรธรรมสถานแบบ New Normal ทำให้คุณผู้ชมนะฮะคือสาธุเนี่ยมาไม่หยุดตั้งแต่ไลฟ์นี่ชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับคุณยายสาธุมาโดยตลอดเชื่อว่าภายใต้สาธุเนี่ยมันคือความสุขที่เหมือนคุณยายบอกก็คือมันจับได้ปุ๊บมันปิ๊งปิ๊งแวบแล้วมือก็สามารถที่จะพิมพ์คำว่าสาธุมาได้อย่างต่อเนื่องผมนับไม่ได้มันเท่าไหร่แล้วเพราะว่าสาธุเยอะมากคุณยายตั้งแต่ต้นจนจะจบแล้วเนี่ยฮะคุณยายฝากไปที่สถานีของเคนโดด้วยว่าถ้าคุณยายเป็นประโยชน์อะไรก็ขอให้บอกครับนะคะคุณยายพูดถึงเรื่องปัจจุบันธรรมกับ New Normal เนี่ยกับกลุ่มของ CNO ภาคธุรกิจไปดูได้เลยนะคะครับมันก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีว่าวิธีการคิดของ Spiritual Leader น่ะเขามองอะไรเนี่ยเขามองมันใหม่ได้ตลอดเวลาครับคือมันไม่ใช่แค่ใหม่แบบเพราะกลัวจึงต้องมาใหม่นะคือมันชีวิตมันใหม่อยู่ตลอดเวลาชีวิตที่ใหม่จะเป็นชีวิตที่มีอิสรภาพจะเป็นไทยไม่เป็นทาสของอารมณ์เป็นไทย
จากอารมณ์และความรู้สึกเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นความรู้สึกแค่มาแล้วไปปิ้งปิ้งแวบเกิดดับฉับพลันเนี่ยมันมีตัณหาไม่ได้เมื่อตัณหาคือความทะยานอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นเนี่ยมันถูกตัดขาดรากของมันคือเวทนาตัดการเผลอเพลินในเวทนาได้ตัณหามีไม่ได้อุปทานว่าฉันว่าของฉันก็ไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ถูกตัดขาดสะบั้นเพราะฉะนั้นสูตรง่ายๆรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้ภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีนี่คือปฏิจจสมุปบาทในฝ่ายทุกข์ดับครับถ้าในฝ่ายทุกข์เกิดมันเพราะอวิชชามีพอความไม่รู้มีเนี่ยมันก็ปรุงแต่งอย่างไม่รู้ตีความอย่างไม่รู้วิญญาณการรับรู้ที่ปรุงแต่งอย่างอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยมันทำให้เราใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจครับกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เนี่ยอย่างกระทบกระเทือนกระแทกหน่วยกับโควิดอีกอ่ะคือที่สัมภาษณ์คุณยายจ๋าครั้งที่แล้วนะครับแล้วไปออกอากาศอะเรตติ้งอะคุณยายมหัศจรรย์มากคือช่วงที่คุณยายออกอากาศตอนนั้นจะมีเขาจะวัดเรตติ้งเป็นนาทีได้เนี่ยประมาณ 0.2 กว่าๆหรือว่ามีคนผู้ชมณขณะนั้นประมาณ 200,000 กว่าๆฮะก็สาธุกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์คือประโยชน์เลยฮะจริงๆนะคุณยายก็คิดว่าจากนี้ไปเนี่ยความที่คุณยายแข็งแรงขึ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบขอบคุณมะเร็งที่ทำให้คุณยายต้องปรับฐานของการใช้ชีวิตขอบคุณโควิดที่ทำให้คุณยายแล่งหุบเขาโพธิสัตว์21เคนโดไปได้เลยถ้า21เคนโดทำรายการแล้วตอนนั้นเขาปลดล็อกแล้วเนาะเคนโดไปเป็นพิธีกรสนามคุณยายจะมีคนอยู่ประมาณสัก 3-400 คนที่จะปลูกป่าแบบปูพรมเลยนะเขาบอกไฟมันไหม้ป่าไงไฟมันไหม้ป่ามันก็เลยทำให้ป่าน้อยลงเราไปปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ก็ทำงานก็ทำจดหมายวันนี้จดหมายถึงปลัดกระทรวงทรัพย์เพื่อบอกว่าเสถียรธรรมสถานจะทำอะไรและสิ่งที่คุณยายทำอยู่ถ้าดูจากภาพเนี่ยนะที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะขอบอกตามความเป็นจริงเลยว่าภูเขาดินเล็กๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยกำลังจะเป็นน้ำตกแล้วค่ะแล้วก็บ้านข้างหลังก็จะเป็นบ้านของคนที่จะเขามีวิธีการที่จะสมัครทำงานอย่างนี้นะคะจะมีคนที่เป็นลูกศิษย์คุณยายเนี่ยที่แบบก็มีความเป็นเศรษฐีมีจิตที่คิดจะให้ก็บอกว่าไปช่วยคุณยายไม่ได้ไปตากแดดกับคุณยายไม่ได้แต่ถ้าคุณยายจ้างคนหนึ่งคนทำงานเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับคนคนนั้นเลยทำงานกันอย่างนี้แล้วนะตอนนี้เพราะคุณยายก็มีคนไม่มากพอฉะนั้นกลุ่มเด็กที่ไปดับไฟตอนนี้ก็ไปวันละ5คนก็ไปใส่ปุ๋ยมาแล้วพอใส่ปุ๋ยเมื่อวานนี้พี่ปูไปพี่ปูออร์แกนิกแลนด์ที่กาญจนบุรีนี่คุณยายมานี่พี่ปูยังไม่รู้คุณยายมาเมื่อวานนี้พี่ปูนอนที่นั่นปรากฏว่าพี่ปูบอกคุณแม่ครับปุ๋ยเนี่ยใส่ไปเถอะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะหมดผมเนี่ยมาเลยใครอยากทำบุญถุงละร้อยจริงๆเขาขายถุงละมากกว่าร้อยเขาเอาถุงละร้อยก็เข้ามาในอินบ็อกซ์เลยนะคะตันละหมื่นทุกทีต้องตันละหมื่นสามไม่หมื่นเดียวทุกคนทำบุญแล้วก็มีนะคะพี่แตงบอกว่าเนี่ยไปช่วยคุณยายไม่ได้เพราะจ่ายเงินเดือนให้พระเอกหนึ่งคนเดี๋ยวนางเอกก็เดี๋ยวคนก็มาจ่ายปรากฏว่าคุณยายก็จะได้พาร์ทเนอร์จุดแคนโดทำบุญกับคุณยายดูแลคนของคุณยายหนึ่งคนแคนโดกับเขาก็จะเป็นพาร์ทเนอร์กันหุบเขาโพธิสัตว์ก็จะเป็นบ้านของเรามนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยทำไหมแคนโดทำไหมทำครับเห็นไหมเห็นไหมครับวิธีการอย่างเงี้ยมันก็ทำแหละเพราะเคนโดก็ไปตากแดดกับยายไม่ได้อยู่แล้วต้องทำฮะคุณยายชวนทำอะไรทำหมดครับเออเนี่ยเห็นไหมคะน่ารักไหมคะก็ไปหย่อนกระปุกวันละบาทใครทำได้บาทนึงหย่อนบาทนึงใครทำได้2บาทหย่อน2บาทใครทำ3บาทหย่อน3บาทใคร5บาทได้ใคร6บาทได้ไปเหอะ10บาท11บาทแล้วแต่เอาตามที่เป็นจริงแต่ไม่ให้หยุดทำกุศลครับต้องทำกุศลเนี่ยค่ะศาลาเนี่ยเสร็จนะคะคุณยายอยากจะบอกว่า80คนขึ้นไปเนี่ยคนสร้างต้องไปดูน็อตว่าหลุดไหมไม่หลุดเนี่ยค่ะไม้ไผ่เนี่ยทีละลำไม่มีค่าแต่พอมันไปเป็นศาลาเนี่ยค่ะศาลาคุณยายทำเสร็จภายใน1เดือนนะจ๊ะเคนโดครับเนี่ยค่ะอัศวินของคุณยายทั้งนั้นนะไวมากนะฮะมากเลยค่ะเดี๋ยวน้ำตกเราไปเป็นเม็ดทรายคนละเม็ดไปเป็นน้ำคนละหยดไปเป็นก้อนหินคนละก้อนเนี่ยค่ะปลูกบาวบาบทุกคนก็บอกว่า
เพราะคุณยายปลูกต้นไม้ได้ทุกวันปลูกทุกวันเลยตอนนี้ซิลเวอร์โอ๊กจะหมด 10,000 ต้นแล้วนะ999บาทเนี่ยเมื่อวานก็ยังมีคนไปปลูกเองด้วยนะแล้วคุณยายก็ดูแลให้ด้วยนะเมื่อกี้นี่ยังคุยกับพี่เอเลยบอกพี่เอจริงๆนะคุณยายก็อยากได้บาวบาบต้นใหญ่ๆอีกนะเพราะว่าอะไรมันปากเลยอะพอวันที่21เนี่ยรับรองเลยดอกมันจะสะพรั่งสนุกทำงานแล้วสนุกเนี่ยขอบคุณมากเลยต้นไม้เลี้ยงชีวิตยายนะเนี่ยต้นบาวบาบขนาดเนี้ยก็อายุเยอะนะเคนโดยายตายไปแล้วอายุพันปีบาวบาบเนี่ยจะใหญ่เท่ากับระหว่างเคนโดกับคุณยายอยู่ห่างๆกันเนี่ยเป็นรัศมีเคนโดเป็นเมตรใช่ค่ะนี่กำลังดูอยู่เลยว่าเราจะทำความร่วมมือให้เกิดขึ้นในมาตรฐานของโควิด19โควิดมาเพื่อให้เราโตไม่ได้มาเพื่อให้เราตายให้เรามีสารานิยธรรมก็คือมีหมู่ที่จะทำให้เกิดความสามัคคีธรรมเป็นมรรคสมังคีในระดับปัจเจกเราต้องทำมรรคสมังคีมีปัญญาศีลและสมาธิเกิดขึ้นในขณะจิตมีมรรคจิตมรรคภาวนาเกิดขึ้นในขณะดีดนิ้วเดียวและทุกปัจเจกที่มีความแข็งแรงเช่นนี้จะมารวมตัวกันด้วยสารานิยธรรมด้วยสัพพุริสธรรมด้วยอิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5พ่อชง7หลันล้าอยู่ในภพปัจจยธรรมชอบหลันล้าหลันล้ามากค่ะแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้มีอาสาพาไปชิมที่ไหนแต่เดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันก็มีผู้เข้าเริ่มมาปฏิบัติแล้วนะคะตอนนี้มีคำถามจากคนในบ้างไหมคะเอากล้องมองไปสิคะแม้คณะไม่ชี้นั่งห่างกันดีมากดูนะคะดู new normal ของเสถียรธรรมสถานของเราหน่อยนะฮะเนี่ยทีมของคุณยายค่ะลองดูนะคะเนี่ยทีมอันนี้ทีมที่เสถียรธรรมสถาน1พร้อมแม่ชีจุ๋มก็ดูแล Mindfulness Hospital นะคะส่วนแม่ชีกุลก็ดูสมาธิบำบัด SKT นะคะแม่ชีนาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าแอดมินของธรรมชาติบำบัดนะแล้วก็แม่ชีอ้อยใช่ไหมค่ะอยู่ธรรมะสวัสดีแม่ชีทิพย์อยู่เสบียงนะคะทุกคนอยู่ตรงเนี้ยอยู่กันเป็นทีมขอประทานโทษที่ไม่ได้เอ่ยชื่อแม่ชีทุกคนแต่ก็ต้องขอบคุณมากว่าโอกาสที่ทำให้เราเติบโตมีเสถียร1แล้วก็ขยายเป็นเสถียร2เพราะโควิด19ครับที่ทำให้คุณยายทำทุกอย่างเร็วและไม่ล้นเคนโดจะอ่านอะไรจ้าลูกคือเขากรอบกราบสาธุคุณยายมาว่าฟังคำสอนของคุณแม่วันนี้นะฮะคือก็มีคนดูแลเป็นคนดูแลคนในครอบครัวที่คุณแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่หนูทำทุกอย่างด้วยใจที่มีความสุขเหนื่อยพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ทำงานต่อเจ้าค่ะสาธุลูกดูแลพระอรหันต์ในบ้านให้ดีพ่อแม่เรานั่นแหละพระอรหันต์ในบ้านจะทำบุญอะไรก็ทำบุญกับพระในบ้านนั่นแหละดีที่สุดแล้วลูกเป็นอะไรที่ชื่นใจคุณยายมากเลยขอบใจนะจ๊ะเดี๋ยวแจกหนังสือเล่มนี้อยากได้อินบ็อกซ์เข้ามาว่าเป็นใครเนี่ยเนี่ยหนังสือเล่มนี้นี้นะนะฮะเปิดปุ๊บขอโทษโดนอ่ะคุณยายก็บอกเนี่ย มีคนสรรเสริญก็ไม่ฟูมีคนนินทาก็ไม่แฟบเมื่อไม่ฟูไม่แฟบก็ไม่ทุกเนี่ยค่ะอย่าหวังในอนาคตมากไปจนทำร้ายปัจจุบันขณะมันเปิดหนังสือเล่มนี้เมื่อไหร่ก็จะเห็นคำสอนของคุณยายอยากได้หนังสือสติก็ติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์ตอนนี้แฟนคลับคุณยายเยอะขึ้นนะครับเขาบอกว่าตลอดที่คุณยายไปอยู่ที่นั่นน่ะมีคนดูเพิ่มขึ้นประมาณสัก 20,000 คนครับก็ต้องขอบคุณคนดูทุกคนนะจ๊ะที่พยายามแชร์การแชร์เนี่ยคือการจากค่าการเสียสละความเห็นแก่ตัวแล้วก็ให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเราต้องทำกุศลการฟังการสื่อสารการอ่านธรรมะแล้วตอนนี้คุณยายก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าถ้าชีวิตคุณยายมีประโยชน์คุณยายก็อยากทำตอนนี้ก็มีการวางแผนทำฟิล์มแล้วก็ทำเรื่องของหนังสือที่จะทำให้มนุษย์ทั้งผองเนี่ยมันเข้าถึงกันเนี่ยดูไม่ชีนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้กินไข่จากเสถียรหุบเขาโพธิสัตว์ที่เข้ามาทำอะไรคะเข้ามาซัพพอร์ตเสถียรหนึ่งแล้วอันนี้เนี่ยมาจากไข่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะเดี๋ยวคันโดกินข้าวที่นี่เอาไปฝากคุณแม่ด้วยเดี๋ยวฝากไข่ไปให้คุณแม่ด้วยจ้ะ60ฟองจ้ะสดใหม่ทุกวันฟาร์มความสุขเล็กๆฟาร์มไก่ความสุขเล็กๆเนี่ยค่ะดูสิน้องอวบอ้วนเชียร์
น้องอวบอ้วนเชียนะฮะโอ้โหดูสิตัวบะฮึกเลยนะฮะโอ้วันนี้เราใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับแต่เชื่อว่าทุกคนก็ได้รับธรรมะเบิกบานในเช้านี้เราจะส่งท้ายด้วยลมหายใจแห่งสติลมหายใจค่ะเป็นโอกาสมากค่ะใน3นาทีสุดท้ายลองตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงอ้อเข้าช่วงก่อนช่วงลมหายใจแห่งสติครับช่วงลมหายใจแห่งสติจิตรับรู้ได้ทีละเรื่องเมื่อหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่กายลมปรุงแต่งกายเนื้ออย่างอ่อนโยนเมื่อกายลมเบากายเนื้อจึงผ่อนคลายและใจสงบรู้ชัดอยู่อ่อนโยนรู้ดึงกระดูกสันหลังให้ตรงปล่อยไหลสบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้ากายอยู่นี่รู้ใจอยู่นี่ก็รู้ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจปัจจุบันขณะประเสริฐที่สุดเพราะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันหายใจเข้าอีกครั้งจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นจะทำให้คิดข้างใหม่ของเราสุจริตขึ้นสุจริตในกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอย่างเคารพชีวิตอ่อนโยนและผ่อนคลายชีวิตที่เหลือดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเมื่อเหตุไม่ประมาทเราจะรอดจากความทุกข์คำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยทุกเหตุการณ์ของชีวิตคือจงใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมถ้าเหตุไม่ประมาทผลคือพ้นทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้เองคุณแม่จึงขออนุโมทนาต่อความเข้มแข็งในการปฏิบัติของพวกเราทุกคนที่เคารพชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะจงใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นเป็นสุขเมื่อพ้นทุกข์แล้วขอให้ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเป็นเพื่อนร่วมทุกข์หายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์